่อนอื่นพ่อและแม่ก็ต้องขอขอบอกขอบใจนะลูกนะที่ฝาแฝดสองพี่น้องเธอได้เข้าตามเวลาที่นัดหมายวันนี้เป็นวันถือว่าวันดีลูกวันนั้นเป็นมงคลมนุษย์เราเริ่มต้นดีปฏิบัติดีตั้งใจดีก็ย่อมจะประสบความสำเร็จที่ดีในอนาคตซึ่งพระองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วคนเราเมื่อทำดีก็ได้สิ่งที่ดีตอนนี้วันเวลาที่พ่อและแม่รอคอยก็ได้มาถึงเธอสองพี่น้องฝาแฝดคมสันนี่เป็นพี่พันสิงนั้นเป็นน้องแต่อายุก็ห่างกันเล็กๆน้อยๆรูปร่างหน้าตาก็เหมือนคนคนเดียวกันพ่อถือว่าเหมือนดวงใจดวงตาที่สวรรค์มอบมาให้ลูกนะจะได้สำเร็จในด้านการศึกษาเรียนรู้มาขั้นหนึ่งอายุก็ล่วงวัยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถึงเวลาแล้วลูกที่จะต้องมาร่วมกันปฏิบัติดูแลชาติบ้านเมืองศักราของเราพ่อและแม่เหน็ดเหนื่อยกันมานานจะได้มีโอกาสพักผ่อนในบั้นปลายของชีวิตเธอทั้งสองก็ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ต่อไปในอนาคตแม่นะคิดหวังนะลูกนะสักวันหนึ่งก็คงจะมีหลานไว้อุ้มไว้ชมแม่คงจะปลื้มใจมากในวันนั้นนะลูกด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะลูกคมสันกราบถวายบังคมเด็ดพ่อเด็ดแม่ขอให้บุญญาบารมีของพระองค์ทั้งสองได้ปกเกล้าปกกระหม่อมลูกคมสันให้อยู่ดีมีสุขด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอายุมั่นขวัญยืนลูกรักขอให้บุญพระคุ้มครองรักษาลูกนะลูกพันสิงกราบถวายบังคมเด็ดพ่อเด็ดแม่พระเจ้าค่ะขอให้บุญพระคุ้มครองลูกรักเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระพรของเด็ดพ่อเด็ดแม่สิ่งใดที่เป็นพระประสงค์สิ่งใดที่ เพื่อสนองความกตัญญูต่อพระองค์ทั้งสองลูกคมสันและน้องพันสิงพร้อมจะรับภาระหน้าที่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ก็หวังพึ่งพิงลูกในบั้นปลายของชีวิตคือตอนนี้สติปัญญาสามารถของเธอมันเหมือนกันอยู่เพราะสำเร็จมาเหมือนกันพ่ออยากให้เธอทั้งสองได้ไปศึกษาเรียนรู้เต็มให้กับชีวิตอีกสักคนละหนึ่งปีวันนี้เราเริ่มต้นปีหน้าถึงวันนี้ต้องกลับใครจะนำผู้ติดตามไปบ้างก็ได้นะลูกถ้าเห็นว่าจำเป็นแต่หนึ่งปีนี้ถือว่าเธอจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ตามถนัดแล้วมาดูว่าเธอทั้งสองใครมีความสามารถด้านไหนอย่างไรควรจะปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างไรสวรรค์สร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันนะลูกนะก็เป็นเรื่องที่ดีน้องบัณฑิตเด็ดพ่อเด็ดแม่เปิดโอกาสให้เราแข่งขันในเชิงของการศึกษาเรียนรู้ชาติบ้านเมืองเราต้องช่วยกันดูแลอยู่แล้วถูกต้องน้องรักนั้นเราถือโอกาสทูลลาเด็ดพ่อเด็ดแม่เพื่อจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ตามรับสั่งเมื่อวันนี้เป็นวันดีแล้วอย่างลูกทั้งสองจะถือโอกาสทูลลาครบหนึ่งปีก็จะกลับมาตามรับสั่งมาอย่างไรในนามของพ่อและแม่ลูกขออำนวยอวยพรให้เธอทั้งสองนำความสำเร็จกลับกันมาช่วยชาติบ้านเมืองนะลูกนะดูแลตัวเองกันให้ดีลูกรักห่างไกลพ่อแม่นะต้องดูแลตนด้วยตนเองลูกรับด้วยกล่าวทูลลาแล้วไปยังไงอันนี้ลูกวันนี้พ่อก็ได้เรียกสิทธิ์ทุกคนในสำนักของวัดดอนต้านก็มาพบวัดว่ารามนี่ลูกเป็นสถานที่ให้การเรียนรู้ในด้านธรรมะจริยธรรมมาตั้งแต่โบราณโบราณลูกนะเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งคุ้มครองโลกคนเรานี่ลูกมนุษย์เราทุกคนนั้นจิตใจเป็นนายร่างกายเป็นเบาผู้มาศึกษาเรียนรู้กับพ่อนี่ไล่รุ่นไล่อยู่การรุ่นนี้มีสี่คนแต่รุ่นนี้แปลกกว่ารุ่นก่อนมีสตรีก็มาศึกษาเรียนรู้ด้วยหนึ่งคนคือเอื้องทิพย์ลูกนะลูกกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะเจริญพรลูกสาธุค่ะคนเราจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายลูกเรามีหน้าที่เท่าเทียมกันธรรมชาติเป็นผู้หมอบไม้ค่ะผู้หญิงทุกคนนั้นเราเป็นแม่ลูกธรรมชาติได้เป็นแม่เป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่ครอบลูกแม่คือผู้อ้ายลูกแม่คงคาแม่ตรณีแม่โพธิ์ศพล้วนแต่ล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ลูกจะปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นแหละลูกครูจะปลื้มใจเมื่อได้ยินสิทธิ์ยืนยันตรงนี้ก
คดีข้างล่างเอื้องติบนั้นเป็นรูปาปุรุษนึ่งนายทองช่องนายแก้วร่างพอนี้นายเดียกข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมะอันได้รุนเวลาเดียวกันกรณีผู้ชายนั้นนายทองนาตีด้วยธรรมชาติเราเป็นพอเป็นพอของลูกเป็นพอบ้านพอเรือนพอมีนาตีจะนำครอบครัวไปสู้สิ่งแต่ดีและนำสิ่งแต่ดีข้ามาสู้ครอบครัวนั่นแหละลูกเป็นนาตีของพอครับอาจารย์ครับแม่วันนี้ฟังท่านอาจารย์นายวัดคนลุกคนพองผมเปลือลูกเนี่ยแกมึงแหละคนข้าใจพูดไม่ใช่ต้องพูดไล่ครับคำเดียวมันลึกซึ้งมันกรอบกลุ่มไปมัดพอบ้านพอเรือนพอก้องลูกเลยเมื่อหนูว่าเลยว่าครบตีเดียวเลยมันไปไม่ต้องกอดจำมันยุ่งมันรู้ว่าตีเดียวอยู่อาจารย์นายความคิดเป็นคำพูดที่มันซึ้งว่าใจกับนั่นเลยลูกนายทองครับผมอาจารย์ครับโดยธรรมชาตินี่พอกับแม่นี่ขู่กันด้วยแล้วนะอาจารย์นะใช้ลูกในตอกหูตุกเมื่อมีพอมันต้องมีแม่เมื่อมีแม่มันต้องมีพอครับผมคันนี้น้องเอื้องทิพย์มาเป็นรูปพระตรีก็ต้องรับภาระหน้าที่ในความเป็นแม่ก้องลูกแม่บ้านแม่เรือนพี่ทองก็เป็นรูปบุรุษก็เป็นคุณพ่อครับผมเดี๋ยวมาจบปลอมกันแล้วค่ะก็นี่การปลูกเรือนนี่สำคัญการมียาวมีเรือนนี่สำคัญทำไมเลยครับปลูกเรือนพิษโบราณว่ากิดจนต้องรือต้องพังต้องลายมีขู่พิษกิดจนยารางก็นี่มายารางไล่กลางไล่กล่าวนั้นก็ไม่ดีใจมาอาจารย์ใจลูกครับผมเพราะนั้นน้องไปห้าพอบ้านละคนต้องห้าคนแต่ดีน้องนะที่ปีพูดด้วยความห่วงใยขอบคุณพี่ทองนะแต่คนเรานั้นรู้หน้าไม่รู้ใจไม่รู้จะเลือกคนแบบไหนเหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งเด็กควรคิดอาจารย์ครับผมก็เวลาน้องสักนิดเพื่อจะคุยกับน้องเอื้องทิพย์ในไหนเราก็ต้องจากกันเปล่าจบตามสบายเลยลูกในทองครับขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานโอ้วันนี้มันมีระบบแกพี่ทองใจคำแนะนำด้านไหนคะคือว่าเราน้องนั้นก็ที่จะเลือกคนที่เราจะท่วมแหวนเราต้องแลหัวหม้อกับนิ้วมาใช่ไหมน้องค่ะคนที่เราจะท่วมแหวนเราต้องแลหัวหม้อกับใต้ตาไม้โลเพื่อนน้องนี่กูไม่ออกชื่อว่าเคยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วพอเห็นแหวนอ่ะมามเลยเขาใกล้ราคามันไม่แพงเกิดไปเดี๋ยวในงานแบบนี้แต่แล้วก็ใช้กันแล้วพอใช้กันแล้วไม่ใจรู้ไอ้ก้าวใต้ตาตัวเองนะแหวนนั่นคือแหวนเลยเคยลูกโคหลวงโคนั่งอาจารย์นรงค์ซื้อแหวนมาโคนี่เส้นเลวใต้ตาตัวเองก็แหวนนั้นมันไม่ก้าวแต่ว่าพอใช้เดินมาถึงนั้นก็ชมแหมพอใช้แหวนล่อจำไม่ไหลได้เลยนะเดินยิ้มก็เปื่อยยิ้มก็เปื่อยแต่ตาไหลก็เปื่อยดุผมปั่นเพื่อนไอ้ตรงแหวนไม่ลงก็ได้ได้เดินไปยิ้มไปกันนี่นานๆมันเลื่อนเร็วๆพื้นเลื่อนเร็วเราแหวนกับใต้ตาไม่ก้าวแล้วไปเดินลงในโคมพระเอิญพระทองเปลือยางลงในโคมเปลือยปลาทองก็คว่ำนับเร็วรอย79ตัวปลาก็กิดตัวได้ยี่ที่บาทถือแหวนมาได้เจ็ดที่บาบาทเสียกับปลาชอบไปแป้งแล้วคุณยุ่งห้ามไม่เคยเป็นไรเอ็กโดราค่อยเห็นว่ากูแม่ลองเจอแต่ว่าตีตับได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นน้องต้องกิดน้องนะข้าจริงอย่างพี่ทองพูดแต่นี่มันไม่ใช่แหวนนะพี่การมีคู่ครองคู่ชีวิตนี่นั่นแหละจริงเราต้องตื้อโบราณก็ว่านะการที่จะมีคู่ครองต้องดูวันเดือนปีเกิดไอ้มันตรงพงกันคือว่าไอ้มันหลงตัวมันนอนกันจะรู้ต้องให้เบอร์เดียวกันนายต้องนี่มันเข้าใจผูดเป็นกันลูกนะไม่ใจเราจะไปเฉือตรงนั้นแต่ว่าครับเราควังไว้นะก็ดูแบบไหนครับก็โตดน้องเอื้องติบนี่เกิดวันไรน้องอ๋อจะเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้น้องเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเนื้อครูของน้องคนเกิดวันพฤหัสทำไมครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูพฤหัสกับครูมันเตื้อเป็นวันที่ว่ามันครบพงเกี่ยวโยงพี่นับให้ฟังคนเกิดวันอาทิตย์ต้องแต่งงานกับคนวันพฤหัสวันครูอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันจอมตรูครูกับปุตน้องโยมคนว่าจันแตงอวัดพูดอยู่เย็นเป็นทุกข์ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันจ้อมตรูขู่กับพุทธนงโยตร
ทุกเกลี้ยงว่านการดับองคอยวันเสาร์บางต้องกินรอบวงเลยก็วันเสาร์แต่งกับผู้ใดก็ได้เด็ดเสียอย่างเดียวก็บ่เอาคอยนั่นเลยอะไรมันวันเสาร์ไม่เคยเอามันโอ้ค่ะขอบคุณมากพี่ทองถ้าคนวันพฤหัสมาตีสนิทจะพิจารณาเป็นพิเศษนะขับนงไม่ผิดหวังนะค่ะขอโทษค่ะพี่ทองนี่เกิดวันอะไรคะวันอาทิตย์นั่นแหละรู้จักรินมือเก่งนะพนองเรื่องติดวันอาทิตย์มึงงัดใจดองพี่ทองเกิดวันเมื่อไหร่จริงนะครับดีนงๆอาจารย์บอกเลยว่ามิตรแท้มิตรเทียมก็เราขบมิตรต้องคิดให้นานครับมันปูดไปตามลมยกแม่กูเป็นคนจัดหลุมเล่าตู้เองไม่ใช่พนองเรื่องติดวันอาทิตย์กูไปฮัดรับแหมพ่อเลยนายต้องเกิดวันไรอย่ารู้พ่อเหมือนฉันไม่อยากจะโยนถึงอดีตกับเป็นคนโกรธก้างอาภัพพี่ทองครับทำไมคะผมให้วันฮัทกูตะพ่องอสักปั้นกินกันแล้วฮัทนี่นักแรงนะครับมันปั้นเพื่อนะตรงอาจารย์ครับผมบอกกับแม่แยกกันพี่ทองเป็นเด็กมีปัญหาบอกกับแม่แยกกันผมอยู่กับแม่แม่จะไม่ติ่งลูกวันนึงผมจำความได้แล้วแม่กอดผมแล้วร้องวนตกปรับปรับต้องเออมึงเกิดมาอาภัพน่าสงสารครับมึงเกิดอาภัพลูกเออพอมึงไปเด็กแม่ไม่ต้องมึงห้องแล้วมึงหลอกใครแม่ไปเด็กแม่ไม่ต้องมึงหลอกใครปีนั้นแล้วแก2527น้ำท่วมหนักจระเข้หลุดบ่อไปเยอะเดียวอย่าแถวรอกันลูกเดี๋ยวพี่หน่อยจ้อยอ๋อเลยพี่ตองไม่รู้มันเกิดไอ้วันนั้นนี่แกมึงหยับมึงปั้นรื้อแต่มึงหยับมัดแล้วนะแต่มึงคิดเอาวันเลยมึงลองเลยที่ประวัติชีวิตกูโผล่ไปเด็กเด็กแม่ไม่ตองกูนุแล้วมึงตองเงินเพื่อกันแล้วแม่มึงกูไม่ต้นใจหรอกแม่แต่กูเกิดมาแล้วแต่แม่ว่าแกเกิดวันไรแกจำไม่ได้เพราะถ้าไม่นั้นเกิดหม้อทำแย่แต่เคยได้ปืนไปติ้นแล้วเวลาเจ็บเกิดจนแต่แกจำได้ว่าแกเจ็บตรงเกิดขึ้นวันพุธอันนั้นแม่เหล่าเต่าแล้วเจ็บตรงเกิดขึ้นวันพุธเกิดวันพุธเกิดลั่งไปลั่งกับวันอาทิตย์แต่ตาอาทิตย์ไม่เกิดล่ะทุกข์กับลั่งพุธเจ้ากับลั่งพุธใช่ค่ะด้วยได้โอ้แม่บอกว่าเจ็บตรงเกิดขึ้นวันพุธเออแต่เกิดลั่งเดี๋ยวไปรวดเลยแต่การนี้พอประรวดแม่เกิดก็ไปแจ้งก็ไปทุติบัตรบันกับนั่นพอไปแจ้งเกิดวันทุกข์นู่นหลวงเอาเกิดวันทุกเกิดก่อนพอยืนยันว่าเกิดก่อนทุกแต่แม่ก็ยืนยันว่าเกิดลั่งพุทธกันนี้วันระหว่างพุทธกับทุกกันแหละบาทหลวงแม่พี่ทองจะงงเลยพี่เกิดวันพฤหัสนะครับพี่ฮัทน้องก้าน้องอาทิตย์ละพี่ฮัทนี่นั่นๆต่อยก็ไปแล้วไม่ใช่มันโยตรงนั้นลูกวันเกิดนี่คือเราได้มีชีวิตแต่ว่าความดีของมนุษย์มันอยู่ที่สร้างคุณงามความดีไม่ใช่อยู่ที่วันเกิดเกิดวันไหนก็ได้เมื่อเราเป็นคนดีมันก็เป็นคนดีลูกค่ะคณีพอนั้นใครได้รับคันจากพี่น้องประชาชนจากในโรงเรียนจากในท่านตีถูกตีปัจจุบันนี่ลูกก็จะรณรงค์ในด้านธรรมจริยธรรมคือให้เรามีธรรมะจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดถ้าข้าใดวิจารณ์ในตะคาธรรมะเป็นสิ่งคุ้มครองสิ่งนั้นจะไม่สมบูรณ์ก็พอจะเปิดเป็นสถานที่ให้การอบรมในเรื่องธรรมะจริยธรรมขึ้นอธิวัตรโดดตานคนสนใจมาแล้วเรียนเราก็ต้องให้เป็นวิทยาทานพอคนเดียวไม่ทันใจพวกเธอใจรวมกันซ่อนในด้านธรรมะจริยธรรมโอ้ดีที่สุดเลยค่ะอาจารย์พี่ทองอาจารย์ใหญ่เราเป็นครูสอนศิษย์ในด้านธรรมจริยธรรมเป็นครูน้องกลางโอ้ก็คุณเจ้าไก่กับตุ๊กตี้นี่ก็พอมาเลยตันเจ้าไก่อยู่ไอ้ท่าไอ้เกลืองดื่มไอ้คนเด็ดเจอแหวนยางลงในกลมปลาทองก็ยังโยได้กินแล้วเกลืองดื่มเจ้าไก่ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านเจ้าไก่อย่างทุ่งเลยให้เราเป็นครูสอนศิษย์กันค่ะคุณครูเอื้องทิพย์ค่ะครูเอื้องทิพย์ค่ะครูทองครูจอก
จือแก้วเดี๋ยวปลื้มชอกนี่มึงไม่เปลี่ยนจือเก่งไปแต่กูไหว้ท่าทิพย์กว่าบ้านจริงเจอแก้วมันไม่ก้าวกันเลยแล้วไม่ก้าวกันเพื่อกำว่าแก้วมันต้องไม่มีอู้จู่ข้างแต่มีอู้เตะจับเตะช่วยจอก แก้วต้องอู้แววนั่นแหละต่อแก้วนี่ครูจอกครูเอื้องทิก้าครูเดียกมาครับอ๋อมึงอย่าทำเป็นเรื่องรอเล่นนายท้องไปเกียรติป้ายเจอจวนก่อนเราทอดเป็นวิทยาทานโดยไม่เรียกรองการแล้วเรียนได้ไหมทุกคนได้มีธรรมะไปนะครับพี่ทองไปประกาศหน้าสำนักว่าเราเปิดรับสิทธิ์ผู้สนใจในด้านธรรมะเขียนไว้เลยน้องนะค่ะก็ว่าปีเพิ่มชื่อดังนิดเพื่อเป็นอะไรอ่ะเอื้องทองฮะพี่ครูเอื้องทองน้องครูเอื้องทิพย์สองเอื้องเลยก็ไม่แน่แกวนะมันไม่แน่นะคงได้ไกลจิตกันมันมักจะได้ครูมักได้กับครูไม่เห็นหนึ่งรอดกันอยู่ไปรอดอยู่มาหนังอ้องนู้มาหนังอ้องนี้โม่มักได้กับพยาบาลเพราะว่ามีความไกลจิตคงได้ไกลจิตกันมันจะได้กันแต่กูไม่เคยเห็นหนามยางไหนได้กับปลอกที่ไกลจิตกันตั้งแต่หยดแรกจนหยดสุดท้ายพอยางงดก็ทำยังไงน้องเมียเขาเทออกเหลือไกลจิตติดจอกเขาเรียกไอ้ขี้ปลอกแหมอยากจะหลอกกันสักทีมันเดี๋ยวพ่อจีบล็อกเลยดิน้องครูเอื้องทิพย์พี่ครูเอื้องทองมันไม่แน่เอื้องทิพย์เอื้องทองรวมแล้วสองเอื้องแสงเทียนเล่มน้อยๆส่องนำทางให้ความสว่างทางธรรมะยึดสัจจะเป็นหลักที่พักคือร่มเงาอุ่นนะน้องนะค่ะเรื่องสีเบื้องทองรวมแล้วสองเรื่องเรื่องหนึ่งผิวลืมอีกเรื่องต่างก็เป็นครูสอนเด็กให้รู้ประธรรมเรื่องคนผิวดำแต่เดิมแม่อยู่ในคลองเรื่องทิพย์เรื่องทองรวมแล้วสองเรื่องเรื่องผิวดำแม่วางไข่ไว้หนึ่งฟองว้าฝนตกหนักแม่หนีลงกลับลำคลองไข่นั้นเลยแตกจากฟองเป็นเรื่องทองให้ทำเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นอาจารย์ได้ยินไหมกับมันจะเดียร์ได้พบเป็นหลวงแก่พ่อแม่ใกล้ตุ้มไม่พ้องเราพี่แก้วแกล้อเล่นล้อเป้ยันจะไปไอ้เอ็มมาเต่าเลยซ้ำเป๊กมันกินคนเดียวตั้งเจ็ดขวดอารมณ์คนมันบอกปัญหาเนี่ยนั่งไปเล่นเดียร์ยาละก็ไอ้เครื่องดื่มมันกินคนเดียวออกขวดทำไมไปขึ้นรถมาเล่นแต่เหลืองต่อเดียวอีน้อยใจว่าเรานี่แม่ไก่เว้ยหายคอแรกเหลืองทำไรเหลืองตุกทิ้งเมืองเหลืองตุกทิ้งใจได้เหลืองฉันนี่คิดอยู่เสมอนะพี่แก้วผู้ชายในอุดมการณ์ของน้องเอื้องทิพย์น้องจอบผู้ชายแบบไหนน้องคนร่ำรวยไม่จำเป็นขอให้เป็นคนดีหน้าตาต้องล่อไม่จำเป็นขี้เหร่แค่ไหนถ้าเป็นคนดีฉันก็รักมึงเลยแกมึงเลยเลยมึงเลยตัวกูเป็นเด้ดูเห็นไหมเลตี้ขี้เหร่แค่ไหนฉันก็จะรักผู้ชายแต่น้องเกลียดแต่รุดคนที่เห็นแก่ตัวขี้โมโหขี้โกรธฉันเกลียดที่สุดเลยคนแบบนั้นน่ะแต่พี่ต้องห้อนโกรธค่อยไม่เพื่อจะพี่ต้องเนียนอาจารย์ขาทุกอย่างจะพร้อมค่ะคดีแล้วลูกเราเตรียมการไว้พร้อมข
ขาเข้ามาตัมมะจริยธรรมเรื่องการไหว้พระเรื่องการสวดมนต์เรื่องการกราบพระกราบเป็นจังกับประดิษฐ์กราบแบบนั้นอย่างไรลูกนะเอาคนรุ่นน้อยยันตัมมะนี่ก็มันเมื่อนานลูกเราต้องรับประทานตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีวิตตัมมะต้องปฏิบัติตั้งแต่เราจำความได้จนสิ้นชีวิตตอนนี้น้องเอื้องที่อายุจะได้น้อง18แล้วค่ะคุณครู18แล้วค่ะขอให้ลูกศิษย์19 20 21 22ให้เยอะๆนะครูทองก็ดี20ขึ้นไปบรรลุนิติภาวะอาจารย์นะต้นไหนเร็วนั่นแหละลูกเออลำเปลืองแต่ต้องคิดให้ลึกปลาก้มมีดก้มตั้งท้วนเร็วแต่เปลือมันบาดมือคุณครูอายุ18ลูกศิษย์อายุ21คิดบ้าๆมันมึงได้ปะนั่นนี่มึงคิดเด้อโอ้ไม่แน่อาจารย์ขามีคนเดินเข้ามาในสำนักก็อย่าลูกหนูไม่เคยเห็นมาก่อนแต่งเนื้อแต่งกายแปลกๆมากเธอลบไปข้างล่างก็ลูกเขาอาจจะมาตุราปาปังลูกนะค่ะเจริญพรพระโอรสนมัสการท่านอาจารย์ผมชื่อคมสันครับโอ้พระโอรสคมสันแห่งนครสักการะนี่เองใช่ครับเจริญไวเติบโตรวดเร็วตอนประสูติดอกข้าวว่าฟ้าแฟดแต่ไม่ลูกชายครับอาจารย์ผมเป็นพี่ชายชื่อคมสันน้องชายชื่อพันสิงเราจากวังกันมา7วัดแล้วครับแยกทางกันโอ้จะเสด็จไปน้อยไอ้ลูกเสด็จพ่อเด็ดแม่มีรับสั่งให้ผมและน้องพันสิงเดินทางมาศึกษาเรียนรู้เติมเต็มให้กับตัวเองอีกสัก1ปีครับกลับไปแล้วจะได้พิจารณาว่าใครควรจะรับตำแหน่งหน้าที่ฝ่ายไหนของนครสักการะครับเนี่ยนายทองผู้จราชองค์ราชาทรงจราชแต่งตั้งบุคคลนี่ให้มอกับตำแหน่งหน้าที่ให้มีความรู้ในภารกิจที่รับยกตัวอย่างกระมือกระชายนายทองครับถ้าจอบนี่เราแต่งตั้งให้เป็นอะไรลูกจอบก็นายกุดและนายทากันเพราะภาระหน้าที่แต่จอบมันทำได้คือกุดกับทากช่องยางอย่างอื่นทำไม่ได้ตีหัวหมาก็ได้เออเอาซะนั่นเลยลูกนายทองเข้าใจผูดครับหรือที่จอดไปมั้งอะไรครับไม่ตองหรอกตั้งตายขึ้นหยาเรื่องนั้นแล้วองค์ชายกรมท่านอย่าไปซึ่งซ่าตีได้อย่ารู้ถ้าผมยังไม่มีจุดหมายปลายทางตรงนั้นอาจารย์เมื่อตะครู่นั่งพักเหนื่อยอยู่หน้าสำนักได้ยินพระอาจารย์สอนสิทธิ์ว่าธรรมะเป็นสิ่งคุ้มครองโลกเหรอครับอ๋อนี่องค์พระศาสดาฐานต้นว่าธรรมะเป็นสิ่งคุ้มครองโลกพอเป็นเจ้าวกกะย่ายพ้นมันหมายความไงครับอาจารย์ธรรมะคุ้มครองโลกมนุษย์เรานั้นจิตใจเป็นนายลูกร่างกายนั้นเป็นบ่าวร่างกายจะปฏิบัติสิ่งใดใจเป็นผู้สั่งใจไม่ลูกใช่ครับและถ้าใจตั้งอยู่ในความดีมีธรรมะก็จะสั่งให้ร่างกายปฏิบัติในสิ่งที่ดีครับแต่ทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ดีนี้เหมือนกันหมดทั่วโลกเพราะฉะนั้นสังคมย่อมสงบอ๋อใช่ธรรมะก็เป็นสิ่งคุ้มครองโลกนั่นเลยครับประเทศไทยแหละลูกถ้าผมจะมาศึกษาในด้านธรรมะนะครับนำไปสู่พี่น้องในนครสักการะพระองค์มาไม่พิษเลยลูกมาไม่พิษพระองค์นำแก่ที่นาคอไปให้พี่น้องปฏิบัติคนอยู่ในที่นาคอปฏิบัติอยู่ตรงนี้สังคมก็อยู่สงบเลยลูกโอ้ผมมาไม่ผิดนะครับมาศึกษาธรรมะมาไม่พิษเลยลูกมาไม่พิษเลยลูกแวววับวับมาแล้วขนาดนี้กระรอกมาถึงปลายขนุนเป็นที่เรียบร้อยขออายุ21พระเจ้าหูเหนือจากเจ้าของกระรอกเรียกเจ้าของขนุนวอดสองเปลี่ยนจากเจ้าของขนุนตอบเจ้าของกระรอกวอดสองเปลี่ยนอยากทราบว่าเวลานี้ผลขนุนเป็นอย่างไรแล้วใกล้จะสุกแล้วให้เจ้าของกระรอกปล่อยกระรอกวอ15มาที่ต้นขนุนได้ทราบแล้วเปลี่ยนไอ้ไรก็ละนายต้องอุบาทเนี่ยอุบาทต้องอุบาทออกปุ๊บนึกอะไรเลยน้องเอื้องตีบค่ะพี่ต้องยืนจะนี้เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะอันนี้เต้าองค์ใจกบสั้นตัดสินประเทศจะศึกษาเรียนรู้ถ้าหมาต้องเรียนด้วยสตาลูกไม่ใช่เป็นก้องหยัดเหยียดโอ้นั้นผมขอเป็นศิษย์พระอาจารย์นับแต่วันนี้ครับเจริญพรลูกตั้งใจศึกษาเรียนรู้ขอแม้รอความสำเร็จประชาชนรอความสุข
เด็ดพ่อเด็ดแม่ก็รับสั่งเช่นนั้นมีเวลามาเท่าไหร่ลูกถ้าจะ1ปีครับ1ปีพอดีลูกขนาดนี้ก็บวชเปิดจิตจ้าคารวะทํา1พรรษาแค่3เดือนก็สําเร็จพ่อเดียวประจนมายุ่งใจกรมชั้นตอนนี้เท่าไหร่ลูกใจหี10ขึ้นไปแล้วนั้นซ่อนไหนเร็วพอเป็นผู้รักผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะอายุผมตอนนี้ครับนั่นแหละลูกเท่าไหร่ลูกเหยียบแอดหยิบแอดไปนะเด้อหยิบแอดก็หยิบแอดหยิบแอดหยิบแอดไม่ตึงแดงนี้รุ่งรุ่น17 17ปีตรวจเติบลูกเจ้าลูกนายก็เลี้ยงดีแหละยังเจ้าแกยังเจ้าแก5ปีเบิกหน้าได้เพราะค่อยกินปุ๋ยจบูนก็ครู13ปียังท้องไม่เหลืออยู่ลูกค่อยยังอายุผมจะคิดถึงตอนนี้ครับเท่าได้ลูก21ครับปางครับแล้วโอ้ดาวเอ้ยจะเลยคำสัญญาจะรอจากจะรู้นักว่าเวลานี้กันนุ่มอยู่กินไหนตื้อลูกเออในวัดนี่มีครอบธรรมะก็อยู่ในวัดพี่ก็อยู่ในวัดลูกม้าลูกแมวจามเลี้ยงไม่ร้อนก็ตุ้มวัดไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมเข้าใจฮะผมชอบในด้านศิลปินศิลปะอยู่ด้วยครับถ้าปนันดีลูกโอ้โหเสียงดีจริงๆเลยชื่ออะไรครับเนี่ยทองครับโอ้ชื่อทองผมต้องขอสมัครเป็นศิษย์สักคนนะครับว่างเว้นอยากศึกษาธรรมะผมจะมาศึกษาการเรียนรู้ในด้านการร้องเพลงครับขอฝากเป็นศิษย์อาจารย์ทองด้วยความยินดีครับจุดยอดนี้พี่เคยทำแผ่นไหมเคยครับเคยทำแผ่นเหรอครับตอนนี้ยังปลัดใบครับขายน้ำครับก็ละแพ้กันจุดยอดจริงๆเลยนี่แต่ผมทำนายวันเกิดอาจารย์ทองน่าจะไม่ผิดองค์ชายว่าผมเกิดวันไหนขอโทษนะครับน่าจะเกิดวันพฤหัสปางเขาแล้วเกิดวันพฤหัสจริงเหรอจริงองค์ชายรู้ปือครับคนที่เกิดวันพฤหัสดวงใจจะมีศิลปินศิลปะอยู่ในสายเลือดชอบในศิลปินศิลปะบทกลอนผมก็เกิดวันพฤหัสกับอาจารย์ทองหาร้องหัดเก่าแล้วหัดที่มีค่าคือหัดที่มาใหม่หัดที่ไม่จ้าไรเกิดจากใครจระเข้แหละใหญ่กว้างเลยทุกอย่างแต่ไอ้ยูมันพอดีนี่ตัวเองใหม่คล่องดีอยู่ที่ไหนก็อาจนพบจนเจอแลตาดอยู่ในยิ้มในดินในน้ำในเล่ก็คุ้นจนพบถ้าหมาเดินตั้งไปห้าตุกพื้นตีกับผู้ติปรัตนาจึงเดีองค์ใจเดินตั้งมากี่วันน่ะลูก7วันครับ7วันก็มาจนพบธรรมะเพราะนั้นเราอยู่ให้เขารัฐาพอจะแบ่งเวลาช่องช่วงลูกออกเดินแรกให้จ้าในด้านธรรมะจริยธรรมให้ครูเอื้องติปซ้อนครูเอื้องทิปใครครับสิทธิ์พอลูกคนนี้แก่งด้านธรรมะจริยธรรมการกราบผากราบเป็นจ้างกราบประดิษฐ์การราดหน้าสิ้นราดหน้าธรรมพอจบแล้วออกเดือนลังมาเรียนต่อจากพอธรรมะขั้นสูงผมให้สัญญากับอาจารย์6เดือนแรกผมจะศึกษาเรียนรู้จากครูเอื้องทิพย์ให้หมดครูเอื้องทิพย์มีอยู่เท่าไหร่ผมเอาให้หมดครับจะไม่ให้เหลือครับแว่นแมวรักจ้าแล้วความผิดหวังก็เริ่มก่อตัวปริบๆลงแล้วข้าไปลุกไปทำความรู้จักสิทธิ์คนแรกในรุ่นนี้ข้าไปเลยข้ากราบถวายบังคมไปข้าองค์ชายคมสันเรียกผมว่าองค์ชายไว้แค่นั้นก่อนนะครับคุณครูทำไมล่ะผมเป็นศิษย์ของครูครับ
ผิดพลาดตรงไหนตักเตือนลงโทษให้เหมือนสิทธิ์ทั่วไปอย่ามาคิดว่านี้คือเจ้าชายของนครสักการะนั่นถูกต้องลูกเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ลูกคือหมอก็ต้องรักษาเหมือนผู้ป่วยต่อไปถ้าครูเคียนล่ะหมายเดียวของครูนั่นแหละคืออนาคตของสิทธิ์แล้วก็พูดได้ตรงก้นก็ก้าวใจครูตีสิทธิ์มันอย่าก็ตีไอ้ตายก็ตีไอ้รวยนั่นพิษนี่ตู้ก้นใต้หน้าตีหัวมันอย่าก็ตีแกงก็ตีไอ้เดินมาแน่งั้นครูใหญ่ตีครูใหม่ตัววักถึงมือปั๊บตั้งเปลี่ยนลงว่างบับกว่าบ้างเชื่อไม่ดูกลุ่มดอฮาเซกูพิษไอ้ร้อยชัวบ้งลูกเสือครูใหญ่ว่าเราเป็นลูกเสือต้องมีความสำนึกมีความคิดแก้ปัญหาได้ทุกโอกาสไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตรอดแซดไอ้บอกผักคนตกครูปวดตองไปห้องน้ำคนตกนักไปเตะไปหรือแต่ว่ามันต้นไม่ไหวแล้วกลัวแก่สถานการณ์ตามที่ครูใหญ่สอนลูกเสือที่มีความฉลาดกับเรือกูกี้ได้เครือครูใหญ่ซ่องกลางพอดีเอาตุ๊กตาอุดแกมันตึกใจดักแปรดพวกหลวงเรื่องเอิญบอกกับหลวงเรื่องต้องกีใจตุ้มกูมาไม่โตอันนี้กูแย่งตุ้มไม่โตถ้ากูเป็นกูแย่งกูเจี้ยงกับกว้านกูเจี้ยงแห้งร้องเจ๊กก็ช้อนกูกินเนื้อไม่ใช่ปลาออสหรอกูอยู่กันอย่างสนุกจริงๆนะครับพี่เออแม่ก็นักมุกไม่ค่อยทันเลยผมอ่ะไม่เบื่อครับอยู่นี่ถ้าพักโครงเป็นปักเฉยเงินโคตรร้อนเลยโครงเลยละบ้านเลยได้ตายนั้นท่านจะเรียกว่าสิทธิ์คมสันครับคุณครูเมื่อสักครู่นั้นสิทธิ์ถวายความเคารพหรือว่าทำความเคารพท่านอาจารย์นะผิดนะคะผิดยังไงครับตอนไหว้พระอาจารย์ไหนเอาใหม่ดิคะผมบอกอนามัตการท่านอาจารย์ผิดค่ะผิดยังไงการกราบนั้นมี3ชนิดนั่นน่ะลูกต้องบอกการกราบเหรอครับกราบพระเป็นการกราบที่เคารพสูงสุดเขาเรียกว่ากราบแบบเป็นจางครับประดิษฐ์เป็นการเคารพสูงสุดต้องกราบแบบไหนครับหัวแม่มือต้องอยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วต้องอยู่ตีนผมนี่ครับไม่ใช่ค่ะยังต่ำไปครูจับมือผมดีกว่าขอโทษไม่ต้องขอโทษครับมือลูกศิษย์ก็เหมือนมือของครูผมทั้งร่างกายก็เป็นของครูทั้งนั้นนี่ว่าไม่มืออยู่ตรงระหว่างคิ้วปลายนิ้วอยู่ตีนผมก็เรียกว่ากราบสูงสุดคือกราบพระสงฆ์องค์เจ้าแบบเป็นจางครับประดิษฐ์ลดลงมากราบผู้ที่เราเคารพที่รองลงมาคือพ่อแม่ว่าไม่มืออยู่ที่ปลายจมูกปลายนิ้วอยู่ตรงระหว่างคิ้วกราบลงมาผู้อาวุโสอายุมากกว่าเราว่าไม่มือนี่อยู่ตรงคางนะปลายนิ้วอยู่ที่ปลายจมูกโอ้ครูนี่มืออาจารย์ครับว่าเตียงแล้วปักได้หรือบ้างปล่อยมือครูสิว่าอาจารย์ครับคอยรับบ้าว่าที่งบประมาณได้ก็เรายังไม่พร้อมนี่นายต้องไปนะไปรู้ครูแบบว่าไอ้ต้องไอ้ป๋อเอื้องเนี่ยตอดมิ้นหนีตายแค่นำลูกที่ไปปักพ่อนขอหลุงหน้านี่เป็นการผูได้ดูในเบื้องต้นว่าครูก็มีความรู้ผมได้สิ่งใหม่ๆมากครับนำลูกศิษย์ไปปักพ่อลูกถ้าเด็ดมาเนื่อยลุงนีคอยมาศึกษาเราเรียนตามครูกระทางนี้ไปดูพื้นที่ในสำนักขออนุญาตอาจารย์ค่ะขออนุญาตนะครับไปเลยลูกอันนี้นายต้องนายแก้วเรามีเจ้าชายก้องสักการะมาศึกษาผู้นำศึกษาตำมาเป็นนิมิตไม้อันดีพวกเธอก็ดูแลคอยดีกับผมแล้วร้องเฉยนายศิษย์หลวงพ่อเธอนายเรียกเป็นครูเหมือนกันเจ้าใจพูดเหมือนก็ต้องไปบีบไปนวดเสื้อผ้าพรกระยาห้ามดูแลดีคอยเป็นคู่แล้วนั่นแหละลูกก็เบิกเงินเดือนล่วงหน้า3เดือนจัดบอกว่าเป็นครูยายบอกให้โบกเงินเดือนเป็นในคู่เงินเดือนบ่ได้โอ้ยพบ10บาทตายแล้วขวาเบียร์ตายไล่แล้วเดือนนี้ไหมทองกราบถวายบังคมไปกะเด็ดพ่ออายุมันปันยืนลูกเอ้ยเด็ดแม่ขาลูกไหมทองกลับถวายบังคมและขอพระพรเด็ดแม่หนูจะทำพิธีเสี่ยงทายเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนว่าเราต้องดูแลวัฒนธรรมขอให้เจอคนดีดีนะคะเด็ดแม่คนเรานะลูกสร้างความดีบุญย่อมจะบัญชาฟ้าย่อมจะบันดาลให้ตามความประสงค์นะลูกนะขอให้ได้คนดีลูกรักเป
เป็นพระมหากรุณาธิคุณเยอะค่ะแต่หนูไม่รู้เจอใครที่ไหนนั่นเนี่ยคุณเราก็ว่าเลวแกล้งเรื่องแกล้งพ่ายมาแข่งกันได้ไม่หวานแต่เรื่องบุญโชควาสนาเนี่ยมาแข่งกันยากนายโถเชื่อในคำบังเพยนี้แน่นอนครับทั้งที่คนเราดวงดีแสนดีแล้วนี่แต่ว่าก็ว่าบุญมีกรรมมันบังนี่วันนี้ในประมาณนครนไม่มีบ้านหนึ่งเรือนใดที่จะอยู่ในเรือนในบ้านต้องอยู่ในตีโรงแจงอยู่ในกลางถุงอยู่กลางหน้าทำไมนะโถโลพวกมาเลยขององหญิงนะครับของข้าในดาสำนักได้ออกไปซ่องรับดาแล้วว่าวันนี้ถึงเวลาข้าวนาฬิกาองค์ปฏิดาไม่ต้องจะทำพิธีเสียงตายตามราชประเพณีเขาดูอยู่โถรู้ด้วยเขาครับพวงมาลัยพวงแรกในโถเคยศึกษาในพงศาวดารมันเกิดขึ้นสมัยไหนในโถข้อพระบรมราชานุญาตเรากระหม่อมจำได้คือปณีในสมัยอดีตนั้นมีองค์ปฏิดาอยู่องค์ผู้ชายคนไหนมาติดต่อรู้ข้อมันไม่จะมีอันเป็นไปอันเป็นตายแบบไหนเจ็บกายใดป่วยหรือไม่ตายจากเราราชาในสมัยนั้นนะก็รับกราบทูลทำนายว่าเนื้อคู่กงยิงพระองค์นั้นอยู่ในชนบทนายโถจำได้แม่นยำก็รับจึงกราบทูลให้ตรงเสียงได้แล้วก็ไปได้คนในชนบทจริงๆลูกมาเป็นผู้นำแล้วก็ได้บัญญัติว่าถ้ามีสตรีหรือว่ามีลูกสาวหรือองค์หญิงให้เสียงไทยมาเลยโอ้ฉันก็ไม่รู้ไปเจอคนที่ไหนนะนั่นนะแต่ว่าคนเราก็สร้างความดีมได้คนดีที่พวงมาเลยมันออกอยู่เรื่อยๆนี่เพิ่งออกไปพวงเลยกว่าซื้อนี่พวงมาเลยอะไรนายโถคงจะลากหลังวันเดือนนึงนู่พวงนู่ครูเขายังเป็นเรื่องมันไม่จบพอเป็นพวงมาเลยเคยแยงมาเลยอยู่นู่นนี่คนเราก็ยังว่าแล้วก็พอเป็นบุญกุศลนายโถมานี้ดิใช้นายโถติดตามพวงมาลัยพวกนี้ห้ามเปลี่ยนมือซื้อขายเราทำอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมบุคคลใดได้รับพวงมาลัยพวกนี้ได้สัมผัสคนแรกหลังจากที่ไหมทองเขาเสียงไทยให้นำมารพิณาผู้เดียวเท่านั้นเปลี่ยนมือซื้อขายไม่ได้ผมนำไหมม่อมโผเป็นผู้พิจารณาใช้ว่าจะรับรางวัลนึกจะแต่งงานกับไหมทองลูกเราหรือผมไม่ได้ไม่ถึงแต่งงานทุกคนก็รับคนที่จะได้แต่งงานต้องอยู่ในวัย20ถึง30น้อยกว่าถือยังเป็นเด็กรับรางวัลเลย30อายุมากรับรางวัล20ถึง30เป็นโสดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงแต่ถ้าเป็นคนในชนบทบ้านนอกบ้านหน้าบัดหรือจะเป็นตังเก๋อยู่ในเรือลดบึ้มลงไม่ว่าใครแต่อยู่ในคุณสมบัตินี้ก็แต่งงานดังนั้นไอ้ยะองค์ปฏิดาก็รับต้องดำมาต้อยสักนิดนั้นทำไมนะโถคนในชนบทนั้นคนใจดีมีบุญเยอะแยะไอ้หลังที่รูปร่างมันไม่ล้อแล้วก็มันกล่าวก็ม้อมผิวดำบะเนี่ย ความดีมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างไม่ต้องรังเกียจไม่รังเกียจพระองค์ที่เคารพแล้วก็ม้อมติดตามพวงมาเลยแหละถ้าเกิดเดินๆพวงมาเลยมันเล่นในห้วยในน้องในกล้องในบึงในปัญญาก้าแล้วกล่าวก็ม้อมเห็นข้าไปถึงยิบโอ้ในโถอายุเท่าไหร่ยิบแปดครับแต่งงานแล้วยังเกือบแต่งซองงุ้นเลยแต่ไม่ได้แต่งก็ยังไม่ผ่านการแต่งงานมาก่อนเขาทราบก็ถือว่าเป็นโสดอายุ28ก็อยู่ในวัยในเกณฑ์นายโถได้สัมผัสมาอะไรพวกนี้เป็นคนแรกก็นายโถมีสิทธิ์จะแต่งงานกับไหมทองอโดยมันไม่แน่นะเบอร์มันทุกคนใกล้เองนะลุยเถอะพี่โตอ่ะตามกลุ่มได้ขึ้นมาวันนี้องค์วันดีดาถ้ากลางกระม่อมได้จริงก็ดีสิจะบ่าวเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแต่งงานแล้วอยู่ดีมีสุขรู้ใจไม่ตรงรังเกียจไม่รังเกียจค่ะอดโอยพระก็มองกระตู้ในนุกๆให้ร้องกับตำแหน่งตะล็อกล่วงในทองมาดุ้งไม่ค่อยชุ่งเกิดซักไม่ค่อยรักเกินซ้อนผูนให้บายบายใจฉันรู้แล้วโตได้จริงโตก็ไม่เอาหรอกผมได้จริงงูเลยพึ่งไม่เอาไปนั่งไปนั่งไปถึงเวลาเก้านาฬิกาลูกทำจิตได้มีสมาธิน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกนะให้ได้คนดีให้ลูกรักของแม่ค่ะ ในเปียกพูดแกวันนี้ฉันต้องตัดสินใจให้ตัวเองแล้วยังไงก็ต้องหาสำนักเล่าเรียนให้ได้สูญเสียเวลาเปล่ามาแล้ว7วันพระเจ้าตาคมสันจะได้เล่าเรียนหรือยังเราก็ไม่รู้แล้วม่อมโผไม่ได้รับสั่งครับรับสั่งไงพูดแก้ว
ขอให้พระองค์ทรงเจ้าวิจารณ์ได้ตำหนักในเพราะเด็ดพ่อไม่ได้รับสั่งเช่นนั้นเพียงแต่ให้เวลากำหนดว่า1ปีคือ365วันฉันสูญเปล่าไปแล้ว7สำเร็จก็ต้องเอากันแค่นั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครบปีต้องกลับไหนพูดแก้วครับวันนี้ดิมาช่วยออกความคิดหน่อยดิถ้าเราไม่ได้เรียนอีกวันนี้ฉันเสียเวลาไปเป็น8วันด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้อเดชะในต้านาดีกล่าวกระหม่อมเป็นผู้ติดตามรับใช้พระองค์มาดูแลระว่างชึกกล้าเราเรียนอยู่ในตำแหน่งขององค์กรักโทวันนี้พุทธแก้วมีตำแหน่งเป็นองค์กรักโทพระเจ้าการับเป็นเดือนละ8,000โอ้ในเปียกอ่ะน้องเปียกก็ตำแหน่งเดียวอัตราเดียวองค์กรักโท8,000เหมือนกันเดี๋ยวพุทธแก้วฉันมีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะพุทธแก้วไม่เหนื่อยเปล่าแล้วก็เดินทางมาก็เป็นผลประโยชน์ต่อเราคือช่วยดูแลและเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเองเด็ดพ่อมีรับสั่งว่าถ้านำผู้ติดตามมาทุกข์ยากกับเราอยู่ปีหนึ่งพระเจ้าค่ะถ้าปฏิบัติในเรื่องสิ่งต่อไปนี้ได้สำเร็จเราสั่งเลื่อนขั้นหนึ่งเดือนเองไม่ต้องรอรับสั่งเด็ดพ่อผมให้สาบหลังไร่บางกับเรื่องที่หนึ่งเราเดินทางมาในป่าดงพงลึกนี่อันตรายรอบด้านความทุรกันดารสิงสารสัตว์ถ้ามันเกิดอันตรายขึ้นมาและช่วยปลอดภัยนะเพิ่มกันเดือนได้เรื่องที่สองคนเราเนี่ยพูนแก้วจากบ้านจากเมืองนี่มันต้องมีความว้าเหวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วไม่มีใจจะได้เล่าเรียนทำให้เราเกิดความสุขใจได้เล่าเรียนตามปกติเวลาทุกข์ใจพระเจ้าค่ะเพิ่มกันเดือนได้อีกเรื่องที่สามสุดท้ายนะคนเรานี่พูดแก้วการไปช่วยเหลือผู้อื่นนะมันต้องเสี่ยงเกิดเจ็บป่วยทุรกันดารหรือว่าเกิดสิงสารสัตว์ต่อสู้กันเราสู้ไม่ได้ในพูดแก้วในเปียกก็ไปช่วยเอาชีวิตเสี่ยงเข้าไปเนี่ยเกิดบาดเจ็บพิกลพิการเพิ่มขั้นเดือนอีกแต่ถ้าวันหนึ่งกล่าวก็ม้อมรือหนองเปียกปฏิบัติในจริงเดี๋ยวเราองค์มีรับครั้งได้ต่อเหนืองกันไล่ครั้งผมถ้าเก่งจริงเหรอแล้วนี่รับเดือนอะไรนะ 8,000 ครับอาจจะเพิ่มเป็น 80,000 เสี่ยงชีวิตกลับไปช่วยเหลือเกิดอันตราย 800,000 เกิดอันตรายจนพิกลพิการ8,000,000ไอ้ยะล่ะก็เปียกนี่เรายืนอยู่หน้าท่านคันเพิ่มได้ถึง800,000วันนี้ปีล่วงออกจาก 80,000 ให้องค์ชายได้เล่าเรียนจีแนจีนำเปียกอย่าอิจฉาน้องนาเพราะมึงมาเป็นราชการไปล่วงชอบประวัติเลวไม่ใช่ชอบใดเพราะวากมึงกันเด็กกว่าคนนี้ไปล่วงชอบใดตีหนึ่งพระองค์กับกากระม่อมพิจารณาแล้วก็นึกกังวลแจ้งว่าวันมันสิ้นไปเรื่อยแต่พระองค์ยังไม่ได้ตัดสินประทอยฉันจะเรียนวิชาไหนดีด้านการบริหารการปกครองด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมจริยธรรมด้านยุทธสงครามกูแก้ว่าควรจะเอาด้านไหนนี่กล่าวกับม่อมจีแนจีนำไม่ได้พิษปราดจะเป็นโทษอยากให้พระองค์ตัดสินประเทศโดยพระองค์เองเอาจักจริงต่ออะไรอะไรอะต่อทำดันที่กับอย่าอีอย่าคอยอย่าจ้านี่เราพูดเรื่องเดียวกันแล้วนะเนี่ยฉันก็อยากเอาสักอย่างแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรคุณแก้วก็อยากให้เอาเลยแต่ไม่แนะนำได้ว่าวิชาอะไรไปนั่งคิดก่อนไปคิดได้ก็มาบอกเอาสักเรื่องหนึ่งพระเจ้ากาเปล่าเปียกผีล่วงก็ไม่ได้เจ้าถูกตีแทงในเปียกก็วันนี้นี่ในมุมมองความคิดของในเปียกที่ฟังอยู่เปียกว่าเราควรศึกษาด้านไหนดีไอแล้วไอ้นี่ละตะวาองค์ ไปไอ้แม่ขอดีต่อพูดอย่าพูดตอดเอ้ยมาดิจะทำเต้ามึงแม่ชั่วเลยอรออย่าไปตกเสียงกันไงต้องปลัดไปวันพูดต่อที่เบียกวิชาอะไรเบียกว่าคือวิทย์แล้วคือวิทย์ชานั้นและตะวันพระองค์ละตั้งพระเตยละวาจีเรียนแม้มึงผู้เด้งกันเรียนดังหน้าพวกเราติดเครื่องเลยเปื้อนเย็บเกียร์
เออพูดต่อไปดิละละตึ้งละตึ้งนี่มันพูดได้แค่นี้พูดแก้วนั่นแหละครับตารอดกระเยียบมดเดียวเลยไปได้ตะวันแล้วฉันไม่เคยพูดกับนายเปี๊ยกเป็นกิจจาลักษณะอย่างวันนี้เพียงพูดคำสองคำนี่ถ้าไปเจอสิงสารสัตว์ที่ดุร้ายกว่ามันจะแจ้งให้ทราบไม่กินเราเหลือแต่กระดูกกับไมโรมันขันแล้วครับแล้วนำมันมาได้ยังไงโอ้แล้วมันจะประวงรับรั้งไอ้นองเปียกมาอาจารย์ว่าพูดแก้วชวนเอาเด็กก็อย่างกันแจ็คบินเลยขวดนี้ไม่ไหวอะแบบนี้นี่มันพูดอย่างนี้อ๋อนี่อย่างเร็วมันจังข้าวยำเขาไข่มดเดียวก็ยังไม่ได้กินทำไมอะมึงจังเพลิงเป็นจังข้าวยำที่แม่กาไม่ได้เอาไว้เพราะว่าแม่กาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงว่าเอากุ้งแองเดี๋ยวแกก็ตักข้าวแซ่ดเอากุ้งแองใช่ไหมตึกจ้องเลยกูไม่รับชอยยังเงียวเลยตึงแกตั้งให้คนอื่นก็ตั้งข้าวยำไม่แกว่าเอากูแง่งอะไรล่ะลูกวันเลยตึงว่ากวนแล้วเอาเปล่าเลยกับเปล่าเปล่ากลัวเออว่างอีตั้งตึงน้ำเกยหมดแล้วมันไม่ไหวนะบุญแกแบบนี้เอาไปเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่ดีกว่าได้เจ๋กันนั้นพระองค์เสด็จมาเจ็ดวันแล้วป้าน้องเปี๊ยกกลับไปนครจักรราชเจ็ดแล้วเลยกลับมาแล้วเจ็ดไม่เดือนหนึ่งครับจะยันทุกข์ใจไปทั้งปีเลยไม่นั่นก็ฝึกให้มันพูดได้ดีกว่านี้หน่อยพอรู้เรื่องเออถ้าปนันตรอมว่าพอดีแล้วไปบริจัดเหล่าอย่างแก่ไม่ไหวฉันไม่เคยพูดกับมันไม่รู้เลยมันติดอ่างถึงขนาดนี้หันมานี่หันแล้วเปี๊ยกในปัจจุบันมันต้องปลึบปลับปลึบปลับพูดอึดกัดแต่ก็ไม่เอาพูดได้ปลึบ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 ที่พูดได้ยังไงปลึบปลึบอะไรแต่พ่อเรื่องลังแล้วมันไม่ปลึบปลึบอะไรแต่ว่าลังเตี้ยพูดได้ไงจ๊ะงานเพื่อนช่วยโกรธนั่นเออไหนลองฝึกให้มันพูดได้ดีกว่านี้หน่อยดิใครบริหารธุรกิจปฏิบัติตามข้าพเจ้านะครับผมหมดต้องกลับลังหันกลับลังหันพูดตามข้าพเจ้าติดอ่างบ้างไม่เป็นไรแต่พอฟังรู้เรื่องว่าการพูดนั้นความหมายว่าอย่างไรเข้าใจไหมเชฟเจ้าครับเข้าใจไหมพระเจ้าเจ้าครับอีไรเข้าใจไหมพระเจ้าเจ้าครับอีไรบันเทิงเข้าใจครับองทำไมอ่ะดวงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าระวังพูดดูอาทิตย์ช่วยมันน้อยจึงเป็นแล้วปักกับไรแตกเหลือที่กูดับอยู่แต่เครื่องเนี้ยดวงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้ามึงพูดให้ติดกันไปเลยไม่ต้องไปมั่งเม่เท่าเดียวมีติดอ่างดวงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าวังพูดดวงอาเช้าติดดวงอาเช้าอะไรไม่ไหวอย่างเงี้ยเอาไปพูดแก้ไปเจนรอยที่เนินเนี้ยเอาไปเปลี่ยนตัวและกระตูเด็ดพ่อด้วยพี่คมสันไม่รู้แต่เรายังไม่ได้เรียนสำนักไหนตกไปจริงใจพูดหรือปิดเป๊ะพูดให้ปิดแล้วปิดไปถึงไหนอีกครั้งดวงอาเช้าติดแสงในยามสองระวังพูดดูดวงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าได้อย่างนี้ใช่ได้ต้องปิดอยู่เตเราปีนี้เกียร์ต้อยลังอะไรนะองค์ใจกับกระก็ม่อมลืมกิดน้องเปียกนี่มันเป็นคนเขาเรียกว่าเกียร์ต้อยลังไปความไงถ้าก้าวเกียร์หนึ่งมันไปลังถ้าก้าวเกียร์ต้อยลังมันไปหน้ามันจะกลับถ้าตั้งห้ามมันต่ำถ้าตั้งให้ต่ำมันนะไม่ต่ำแบบไหนอยู่ในเมืองก็เมื่อนแต่ว่าเปียกเอ้ยตางน้ำตั้งนะน้องไม่ไปพืชอ้าวแล้วถ้าจะให้มันไปตักน้ำต้องบอกกับเปียกนางใบใบนะน้องผีร่วงจะไปตักน้ำมันแหย่งตั้งไปตักเชียร์แปลกดีนะพระเจ้าค่ะถ้าเราจะให้เราจะให้มันทำงานเราลงหลับตั้งน้ำถ้าใจตั้งใจได้ครั้งนะแปลกในปุ๊กแก้วลองทดสอบไปเราดูสักประโยคนี้น้องเปียกเออไม่ขานผมตั้งน้ำมาอยากขานกับมันคาด
อาเรียกไม่ก้านถวายหญ้าก้านบางก้านเปียกพี่ล่วงเรียกหญ้าก้านนะเปียกครับนั่นโอ้แปลกมนุษย์เออถ้าเป็นรถกับคราวกับม่อมคนเดียวนี้ครับได้กันนี้มึงหญ้าอันมานี่นะอันเปิ้ลพระองค์ทรงดับครั้งหน่อยอยู่งามคราวกับม่อมใจหนองเปียกไปปีนมาเปล่าตอนนั้นเอาน้ำเปล่าให้เจ้าเว้ยใช้ไปปีนใช้ไม่เปิ้ลต้องจำว่าคราวกับม่อมจะไปปีนเนี่ยมันแย่งปีนเสียโอ้แปลกนี่ฉันไม่มีคนฉลาดอย่างพูดแก้วมาด้วยแย่นั่นแหละครับคนมันโบนี่น้องเบียร์เออละองค์ยิ้วงามยิ้วงามเออแต่ว่าไม่มีห้วยน้องกรอกมึงมีแต่เปล่าตอนนั้นแต่น้องเบียร์ไม่ได้ไปปีนผีล่วงจะไปปีนเอามาเปล่ามาปาดตายเอาน้ำมาเปล่าให้พระองค์เราเว้ยกูไม่ให้ปีนมึงโอ้โหพูดแกมึงหรือถึงมึงไม่รักเราแล้วมึงปีนเองเพื่อเราอะขุมายปีนทำไมพูดแกมันจะไปปีนมันอีกสักปีนปีล่วงไปตึ้งกอดกันเด็กตอนปรับจ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 ับขึ้นไปตึ้งบิดวันกาดปืนไม่ให้บิดมึงอย่าปีนขุมายมึงปีนเต็มหน้าพูดแกมึงแม่กูปีนเปลือกกูน้องมึงกูแม่ปีนพี่ล่วงปีนเองมึงอย่าไปปีนนะห้องนี่มันปืนเหล่าไปพูดแกพูดแล้วว่าจะไปปีนไปปีนมานั่นปัดปืนเหล่าวันนี้ดิไม่ดื้อจะแล้วดิไหนเปียกบอกว่าถ้าสั่งห้ามแล้วจะปฏิบัติองค์ชายกับคราบกระม่อมกระเมื่อนเพื่อนคนทั่วไปพูดจ้าปกติแต่ปุ่นแกมันหน้าว่าโบเลยโบให้มันจะนี่ขอแกล้งทำเป็นพูดติดอ่างพระเจ้าค่ะแกล้งทำเป็นโง่พระเจ้าค่ะแล้วใครโง่กันแน่กันนี้พระองค์ขอเห็นเองเอาโน่นปุ่นแกไปกอดต้นมะพร้าวทำไมไม่ปีนแล้วปลื้มแล้วปลื้มไม่ปีนในตึ้งรูปลาวแล้วหมดเพลฮะหมดมึงจักปัดราชการเลยว่ามาราชการหมดจักครบหมดดูปีนขึ้นไปบนทางพร้าวบนปลายมันไม่มีมดอือจริงมึงฮึมึงอย่าไปจับทางเกี้ยวๆอย่างอ้อนทางพร้าวพับปลัดตายเลยจับทางตีแก้งๆงั้นแบบไหนแบบเตะทุกอ้อยนเออเอาช่องทางล้างมือจับเข้าตีตีต้นอ้อนเลยฮ่าเป็นบ้าเลยทางมะพร้าวจะร่วงแล้วไปจับมาได้ไงคงเพี้ยกว่าจับเอ็นมึงว่ากูเด็กว่ามึงชอบได้ทีนึงไม่รู้ต่างเปล่าไม่ยับไม่ยับช่วยออกเตี้ยน้องกูเด็กว่าตัวเดียวนี่แล้วใครโง่กันแน่แต่เปียกบอกว่าเขาแกล้งทำโง่แกล้งไรโบจริงนั่นแหละเปียกว่าวิชาอะไรที่ฉันควรศึกษาเล่าเรียนที่ดีที่สุดมันดีทุกวิชาครับมันอยู่ที่เราเอามาใช้เป็นไม่เป็นเมื่อคนก็ไปจับปลาในเละเครื่องมือไปจับปลาบางคนเอาอ้วนไปบางคนเอาแบดบางคนเอาแหวบางคนเอาเจ้าพวกไปสำคัญว่าถ้าเราเก่งสิ่งใดเราต้องจับกับสิ่งนั้นมันก็ได้ปลามาเมื่อนบางคนไปมือเปล่าก็ได้จับไปได้มือเปล่าได้เอาตั้งไปซื้อกล้องเพื่อนเออจริงตอนนี้ในเบี้ยเงินเดือนเท่าไรพูดทำไมฉันมองเห็นอะไรหลายอย่างเงินเดือนเท่าไร8,000เอา20,000ไปตั้งแต่วันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณครับข้ากับม่อมกับ8,000ครับเอา8,000ต่อไปก่อนเออจริงทุกวิชานั่นทุกวิชาดีเลิศว่าเรากินแกงต้มวันนี้กินแกงต้มแม่ครัวแกงต้มไม่เลี้ยงร้อยอากาศเครื่องแกงต้มนั้นมีเคยเกลือดีปี้มีนกล้างเปียกมึงว่าเคยสำคัญที่สุดที่ทำให้แกงต้มนั้นร้อยเออข้าไปเด่นไหนนายบุญแก้วตอบสิเครื่องแกงต้มเคยเกลือดีปี้มีนกล้างเปียกเออใครสำคัญที่สุดที่ทำให้ร้อยดีปี้กับอะไรนะปีกินู่กับทำให้แกงต้มร้อยเพราะทำให้แป๊ดแกงกรมถ้าไม่มีปริกินูหรือไม่มีดีพรีจะเป็นแกงเลี้ยงถูกไหมเบียกเบียกว่าถูกไหมพูดแก้มันว่าทำไมร้อยคือเพชรปิดกับทำไมถ้าแบบนั้นก็ได้แต่ดีพรีได้แป๊ดได้ปลาปลิ้นถึงงูเลยแล้วใครสำคัญล่ะเบียกสำคัญเหมือนกันแบบสำคัญเหมือนกันแต่มันมีหน้าที่กดควายในแกงกรมหลังเพชรหน้าที่ดีพรีกับเรื่องเปรี้ยวหน้าที่กับเบียกเรื่องเข้มนาทีเกลือใช่ใช่ใช่ฮะ
น้ำแกงตีเรื่องไม่เรื่องนาทีมินกับไส้เกลือดีปรีก้ามเปียกมินก็ยังไม่ร้อยทำไมคาดเคยอะไรนะเคยเคยคืออะไรเคยนั้นคืออะไรดีเปลี่ยนบรรยากาศลงลงลายเขาได้เฉลยคำว่าเคยนั่นคือกะปิพอกะปินั่นแหละเคยมีอีกอย่างมีอีกอย่างมีอีกอย่างอีกอย่างที่ลงลงลายยังไม่กล้าเฉลยคำว่าเคยนั่นคืออะไร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 ไปถามโอ้เคยนี่คือกะปิขอรับเคยเป็นภาษาบักตายจะได้เอก่อควายยอยักษ์ถ้าอ่านตามภาษาบาลีว่าเคยะอ้ามตามภาษาเราว่าเคยไม่ถึงกุ้งฝอยกับกุ้งฝอยตัวเล็กๆน้ำเข้มจัดขึ้นอยู่ใจฟังพี่น้องผู้มีภูมิความรู้ในท้องถิ่นเอาจะวิ่งไปชนเอากุ้งตัวเล็กๆมามักกับเกลือเสร็จแล้วทิ่มตำเป็นก้อนขึ้นมาเรียกว่าเคยคือกะปิพระเจ้าค่ะมันมีหน้าที่อะไรในแกงส้มนั้นให้ความนิ่มนวลกับถ้าคาดเคยเป็ดวีเปรี้ยวจี๊ดเค็มปึ๊ดแต่บ่ได้เคยเค็มนิ่มๆเปรี้ยวนิ่มๆเป็ดนิ่มๆทำไมเคยมันทำให้นิ่มกับให้แกงนิ่มทำไมมันถึงทำให้นิ่มเพราะกุ้งก้อยมันไม่มีกลางเคยนี่อย่าว่าแต่ไส้แกงกับทำเป็นแป้นแต่เป็นก้อนเอามือไปจับไปลูบเคยกับนิ่มมือเออจริงไหมแม่มันพูดเห็นภาพเพราะตอนนี้เดี๋ยวแต่ไรเปียกชอบมื้นรับ 50,000 ไปเลยลูบเคยขึ้น 30,000 นึกยากแล้วกูเลือดน้องเปียกต้องหลูกให้ผีล่วงยิงตู้มั้งดิมึงอย่าฮอบใจแต่นะตกลงทุกวิชามันดีเหมือนมันโดยว่าเคยดีดีปรีดีไม่มีใครมันดีเหมือนต้องมารวมกันเออจริงเพราะฉะนั้นดวงใจที่เรียนวิชาได้ก็เอาไปดักย่างเราแล้วว่านิ้วมือนี่5นิ้วชี้ไปข้างหน้า1นิ้วถ้าจ้องนิ้วมารวมกันหยิบแน่นอน5นิ้วมารวมจิตติดกันเป็นวมัดจากวมัด5นิ้วจิตกันได้ธรรมชาติได้มาถ้าเราใจเป็นมีวิชารวยไม่รู้อย่างเงินไม่ไหนใครเปียกเข้าใจก็ศาสนาเหลือ19ครั้งไม่เคยแพ้ใครสถิติโลกหลบไม่ได้ไม่มีใครชนะเหลือต่อเนื่อง19ครั้งจนตลาดจะมองความดีไวนกเนื้อจะเงินรางวัลแต่ละครั้งไปจกแฟนมัดมวยให้รางวัลด้วยความสิเนียทองคำทองคำเขาจ่ายได้รับพระเจ้าค่ะเยอะแยะทองคำหนัก10บาทจากหลังคาแกดีบอยทองคำหนัก10บาทจากห้องอาหารแม่จมูกเอ็มร้อยสามแพ็กจากหลวงไข่อันนายเขาจ่ายให้นั่งลุงโอ้ตลอดระยะที่เป็นนักมวยอาชีพได้รับทองคำมันจะรอดรวมแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ที่เขาได้รับรวมน้ำหนักทองคำที่แฟนๆมอบด้วยความเสน่หาเนี่ยคราวก็มอบหมื่นเรือนขึ้น50,000เลยกับเพื่อนรวมมาอย่าง 8,000 ให้ปุ่นแก้วได้แสดงความสามารถเผยเพิ่มความดีความชอบจับมือหน่อยเพียงจะลืมปุ่นแก้วไปเลยเอาปุ่นแก้วก็มาตอบสิทองคำที่เขาใส่ก็ได้รับรวมน้ำหนักเท่าไหร่ไปตะกูต้องรู้แล้วแม่มาติดเส้นมาเลยเข้ามานี้ครับทองคำที่เขาใส่ก็ได้รับรวมน้ำหนักเท่าไหร่เขาเป็นปูชนียบุคคลเราควรจะเชิดชูเกียรติกับไอ้ทำไมนั่นผมจำได้แล้วแต่มาทำไมนี้มันนานกับตึงชิงอื่นเข้ามาตรวจแทนสรุปว่าตอบไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับเราเป็นข้าราชการต้องทำตัวให้มันทันต่อเหตุการณ์เด็กๆมันจะได้รู้จะได้เอาเยี่ยงอย่างคนดีนี่ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้รับเงินเดือนเท่าไหร่ 8,000 เอาสัก 6,000 นี่ไหมอันแหละน้องเพียกโลกแต่มึงตรงให้พี่ล้วนพวกใจครับไปนั่งไปทีหลังในนี้ฉันผ้ากระตัดไว้ก่อนมีความผิดดีจะรวมครั้งนี้ไปด้วยไปนั่งครับ
เพียกเข้าไปนี้ทองคำที่เขาทรายก็ได้รับรวมน้ำหนักเท่าไหร่หมูใดได้ออก518 บาท518 บาทน้ำหนักของทองคำก็รับเห็นไหมนายพุทธแก้วมันเก่งไหมต้องเพียกรูมาจากไหนหนอฮะว่าเขาทรายได้รับทองคำน้ำหนัก518 บาทรูมาจากไหนกูนึกก่อนนึกแต่จู้กันผู้ทำไปรู้มันคนซื้อเบอร์มันก็นึกว่าจู้กันเลยไอ้นี่เจ้านายได้อ่านแต่ต่อพ่วงกับบัญชาโต๊ดตังวินัยรัฐการไล่ออกอย่างเดียวกูกวางรองมึงก็ไม่รู้ถ้ามึงอีไปกวางรองมึงเอาต้องเอากล้องจริงไปด้วยนั่นกล้องจริงเพื่อข้าร้อยที่8บาทแต่กูกราบทูลมึงหัวเต็มแต่กล้องจริงมันเท่าไรแกต้องตามเท่าไรไอ้นี่กูไม่รู้อะไม่รู้เอาไอ้นี่ไปก่อนนั่นเด็กรู้นะมึงตอบมาตอบได้กูก็เชื่อเป้บอกครูก็ไม่รู้แกก็ไม่รู้แม่มันสุดยอดจริงๆเลยเพียงตอนนี้เดือนอะไรเอาเท่านี้ก่อนครับอย่าขึ้นนักหน้าอีเป็นการวังความดีความจบจะเจอสำนักไหนจะเรียนแล้วครูรุ่นถอนผู้ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นกรอนรูปาติรู้อย่างเดียวเชี่ยวชาญเติดก็เกิดผลรู้จริงใดคอยรู้เป็นครูคนแน่นอน519 บาทเห็นไหมเปี๊ยกเก่งนะนายบุญแก้วมันเก่งนะได้ยินไหมฉันถามว่านายเปี๊ยกเก่งไหมมันรู้อะก็แข็งแม่ไม่เห็นผู้อาศัยแต่สำนักโลกเตียนมีรูปปั้นคงจะเป็นดินเผาพูดแก้วมานี่ดิพูดแก้วประจาวขามานี่ดิกราบตะไหว้บังไม่ต้องกราบทุกครั้งฉันบอกแล้วไม่ต้องกราบทุกครั้งการรักษาระเบียบวินัยนั้นดีพระเจ้าขาเราค่อยไปกราบกันในวังนี่เราอยู่กันแค่3คนไอ้เปียกเราและปูนแก้วเสียเวลาพูดพูดไปได้เลยตอนนี้เดือนยัง 8,000 ใช่ไหมเกือบลง 6,000 แต่แล้วนี่เดียวไอ้เปียกมันเก่งเหมือนกลืนวงควดถูกกว่าพากจะไปเตะแรงเลยฉันจะให้นายปูนแก้วได้ปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวจะได้เพิ่มขั้นเดือนดูลักษณะพื้นที่และบริเวณสำนักเหมือนจะมีผู้อาศัยเราเข้าไปสังเกตภายในบริเวณสำนักฉันอยากรู้ว่ามีผู้อาศัยอยู่ประจำหรือไม่อย่างไรแล้วมาแจ้งให้ทราบจะได้เพิ่มขั้นเดือนให้พระเจ้าขายนี่ไม่อยากข้าก็ม่อมเข้าไปไปในแหล่ตัวโตจามชาตินอนเออไปแหล่ชาตินอนมอนุนอยู่ว่าใจแหน่ใจก็กราบตะไหว้บังคมเออมีผู้อยู่อาศัยประจำไม่มีแน่นอนกับแต่อาจจะไปตั้มภารกิจข้างนอกผู้แก้วเข้าไปแล้วเจออะไรเจอเครื่องใจไม้ตร้อยตัวโต้จามซ่านอนมอนุ้นคือเป็นสิ่งดีใจไม่มีแต่ตั้มการเดชรุดไปเจอองค์น้ำขนาดใหญ่หนึ่งหลูกับองค์น้ำเหรอพระเจ้าค่ะทำไมอ่ะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญพระองค์ที่เคารพคนเราอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำไว้ใจในชีวิตประจำวันเออใช่ถูกต้องตอนนี้เดือน8,000กับเดี๋ยวสิมึงอย่าปลิดอ้อนเนี่ยแต่เดียวใกล้ไม่ได้นั่นมึงอย่าดักโอ้มีโอ่งน้ำใบใหญ่ก็รับมีน้ำอยู่เท่าไหร่ในโอ่งฮะโอ่งนี่มันไม่แน่บางทีมันรั่วหรือก็ใช้อย่างอื่นไม่แล่ตีหัวโผล่เอ็นโอ่งเนี่ยก็ออกมาเมาเองก็มีน้ำอยู่ในโอ่งเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูจริงๆเหรอไอ้นี่ไปแล่ไม่กับไม่เคยมีน้ำอยู่เกือบเต็มโอ่งกับมีตัวลูกน้ำไหมปั้นพื้นจากที่ของเรานี่ถ้าเปียกไปโอตาได้หลังขึ้นไม่ใช่ก็เราจะสรุปอะไรเนี่ยมันชัดเจนมีตัวลูกน้ำไหม3 ครั้งเนี่ยมีตัวลูกน้ำไม่มีเลยกับมีน้ำใช้บริสุทธิ์ใช้ภาชนะอะไรตักแล้วผ่านวันเมื่อกี้ไปโต๊ดเคยก้องทุกอย่างเนี่ยกราวกระม่อมคิดตึ้งหลูก้องกราวกระม่อมเมื่อปุ่นแก้วเนี่ยทำไมเล่าให้มันฟังไปดูตาหอมปั้นเพื่อว่าหลูน้องเปียกจะมาเมื่อผีล่วงหลูกราวกระม่อมมีช่องคนหลูคู่คนว่าเปียนผีเปื้อนหลูใครก็เมื่อนเลยทำไมเปียกหลูคนผีเปื้อนบอกกราวกระม่อมมีคนผีเปื้อนเมยาเขามารับไปตั้งแต่ปอโอจากโรงพยาบาลอู้ยไก่ทีล้านก็ไม่ได้ผุดล้านก็ไม่ได้ห่วงใหญ่พระเจ้าครับตามใจจนเสียเด็กวันนั้นกราก็ม่อมไปกินข้าวที่บ้าน
ท่านเหลียวรู้กันหนังกินเนี่ยกระกระม่อมกินแซ่บมันเหี่ยวหลังจานกระกระม่อมตบอีกทีนึงว่ามึงอย่าทำแบบนี้ก็ล้างด้วยน้ำไม่ใช่ล้างด้วยเหี่ยวแล้วทำไมโอ้แม่ยาเขาด่ากระกระม่อมว่าไปตบมันทำไรมันจะลาดนั่นเลยตามใจหย่อนรุ่นตัวตีซ่องกระกระม่อมมาเลี้ยงเองซ่อนในรูจักวันหนึ่งได้ยินเสียงม้าร้องใต้ต้นเรือนกระกระม่อมใจตัวพีมก้อนว่าลงไปเล่ลูกเสียงม้าไร้ร้องลงไอ้ขึ้นมันตึงม้าเกิดผูได้คำเดียวมันบอกว่าหมาออกลูกก็รับกระกระม่อมตาว่าที่ตัวลงไปแล้วสามผู้กี่ตัวเมียกี่ตัวลงไปแล้วผู้ตัวเมียจ้องที่ไรลงไปแล้วตาม้าโดนก๊อบตายแล้วชายตัวที่จ้องลงไปลงไปขึ้นมาพ่อเออม้าเราเลยตัวดีพ่อพาไปถุงวัดนะครับบักออกลูกตีเรือนสามตัวพ่อดำตัวหลายจ้องตัวดำมันผู้ตัวหลายจ้องตัวเมียเปเกิดเหมือนกันลูกพ่อเดียวแม่เดียวแต่การรับรมให้การเรียนรู้ต่างกันเนี่ยใช่คนอย่างนายบุญแก้วมันต้องเอาเรื่องหมาหมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังไม่อย่างอื่นเลยนะเปียกเงาม้ามาเล่าอู้เปียกเข้าไปดูดิองค์ชายครับก็ม่อมเข้าไปกันคำครับทุนไหนอันเดียวกันเราจะไปเห็นข้องที่เหมือนกันครับก็ม่อมก็พระบรมราชานุญาตเปลี่ยนวิธีการจะเปลี่ยนยังไงข้องที่อยู่ข้างหน้าถ้าไม่ดีก็ไม่หวังข้างหน้าบ้านในตู้โจที่อยู่ต้องประตูหน้าต่างต้องเป็นลูกตีช่วยที่สุดใช่นกกรงว่าจุกตัวในร้องครบประยางเขาแคว้นหน้าเรือนมันร้องไงแควกตีเหลียวกิ๊กครบประยางแต่ร้องกรี๊ดกรี๊ดช่วยเขาควายล่างบานมันเข้าใจจริงๆตอนนี้เดือนขึ้นแล้วล่ะนกกรงว่าจุกขึ้นแล้วพ่อก้อนนะครับเอาเท้านี้ก้อนแต่กรี๊ดเปียกจะทำไงลองการอุปนิยมเออเอาที่ไม่ได้เรื่องไปหาสำนักใหม่บ่ายแล้วสวัสดีครับนั่งอยู่ตรงนี้ปู่อาจได้ไปไหนมาไหนของแน่นนะดดจิตดดใจกลับมาด้วนองค์ใจปันซิ่งต้องการจะมาศึกษาเรียนรู้คงจะเห็นแล้วนะวัดดีครับชีวิตวิญญาณจริงๆนี่ถอยไปเปียกพูดแก้วเห็นไหมของทุกอย่างนะมันอยู่ในสิ่งที่เร้นลับมันอยู่ที่สติปัญญาสามารถสวัสดีครับอาจารย์ผมชื่อพันสิงห์เดินจากมาแต่นครศรีรัตนามาศึกษาเรียนรู้อาจารย์เป็นครูรับสิทธิ์ไหมแล้วไม่จังหน้าหนุ่ยอะไรนะครับก็ปั้มโตเตินไม่จังนะพอบุกเล่นรีดรับทีหลังเย็นจะมาหยิบดินทับร้อนอะไรนะแกไม่ใครบายนี่ไอ้รอยแรกก็พูดแบบนี้ไปปนูแกบ้านี่ไอ้ตังรั่วตาวตั้มมึงง่ากูกาบนจะกุดสาวทำไมตัดกางอ้อตรงง่ายอยู่อะไรอ่ะองค์ใจจอนไทยพุ่งขับไปติดจานดาวเทียมนี่ก็แล้วเราข้องถูกย่างบูดแก้วมันอยู่ในที่ตรงนั้นแต่เรารู้จักที่เอามันรืมเราอะในครุยนึงบอกมึงเชื่อไหมว่ายังถูกเพลงในครุยนั้นแต่มึงสามารถที่ดึงเสียงเพลงนั้นออกมาได้ไหมจริงจริงใช่ไหนเบียด
ันอยู่ที่สติปัญญาของผู้ปฏิบัติเพียงรู้เรื่องหลงแล้วเอาสิสวีดัตอ่านจ้าแม่มึงใกล้จ้าหนุ่ยใกล้จ้าไม่จากหน้าหนุ่ยมั่งจากว่าอันจ้าผูกเล่นแมวหลันมนกี้ขามนตั้งขามันกี้ว่าหนุ่ยมันเจ็ดว่ามันเจ็ดว่าแล้วอ้วมเท่าน้อยไอ้ตังล้วนจัดมันแหละมันเป็นก้นมันเป็นก้นไม่ใช่ล่ะอี้ภาษาอะไรเปียกภาษาอะไรเนี่ยภาษามันมีเป็นพันเนี่ยแล้วแต่เราที่จะเจ้าภาษาใดภาษาคือการซื้อความไม่ระวังบุคคลไปรู้บุคคลจริงอันนี้ก็เรียกภาษาอะไรภาษาลังต้อยกับภาษาอะไรนะป่าจ้าลังต้อยหมายความไงพูดกับหน้ากับลังแกถามว่าไงไม่จากหน้าไม่จากหน้ากับหลอกของไงช่องใต้ไงเยียบเทียตัวกูครับเองกูเลยไม่จากหนาหมายถึงว่ามาจากไหนแกถามว่าไงอีกผมบอกว่ามังจากว่าคือมาจากวังแกมนกี้ข้าบอกว่ามนสามข้าคือมาสามคนมันกี้ว่าคือมากี้วันภาษาคำผวนเข้าใจแล้วถ้าปนด้วยใครไปด้วยคนฉันเคยพูดเล่นกับประเชษฐากรมสรรถอยมาเข้าใจแล้วสวีดัตอันจาแซวล้มที่เป็นเรื่องจ้าหมูไข่เจ้าหนุ่ยไข่เจ้าอันจาปูเครนแมวหลันไอ้ต่างครัวมันใจรื้อเจียกเจียกแล้วมึงเจียกปื้นได้เพียงมึงแหน่ปูข้าวแกเป็นกันดิคือพูดกับหน้ากับลังในแกว่าเมื่อไงตังรู้ไอ้ตัวลังเดียวตาวตั้มตำตาวแกเป็นคนบ้าแกตาก็ไม่ตัดตัดก็ไม่ตาวเผื่อนี้ก็เลยยังรู้ไหมกูอาจารย์พูดอย่างพวกผมนี่ได้ไหมได้เป็นนะลูกแต่กูเกลียดไอ้ตัวลังมาตึงว่ากูบ้าโอ้แค่ไปไม่เผื่อนเกลียดเพกูอาจารย์สอนวิชาอะไรเนี่ยปอดร้อนวิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งแวดล้อมลูกมันมีประโยชน์ต่อพระมหานครจักรราธรรมจารย์สมบูรณ์ว่าเปลือยลูกเปียกเกลือกูลชีวิตธรรมจารย์วิปริตชีวิตอันตรายถูกต้องสีลั่งอย่าดื้อครูนะครับโอ้น้อยน้ำปัดปื้อเหล่าคนเราครูมันพลัดกันอยู่มึงเชื่อกูเห็นไหมพ่อโรงเรียนเราแกแก๊งเด็ดรุ่นอย่างร้อนแดกกว่าแดนรัมมี่กว่าแกแปรบันรุ่งผมจะขอสมัครเป็นศิษย์ท่านอาจารย์นับแต่วันนี้ยินดีต้อนรับลูกผมก็ระมักเป็นศิษย์ท่านอาจารย์นับแต่วันนี้ยินดีต้อนรับลูกผมก็ระมักเป็นศิษย์ท่านอาจารย์รุ่นนี้เต็มแล้วแหน่เวียครูนี่มักคลีวันดีนะคะแม่มักกี่วันเมื่อกี้เธอถามแม่ว่าไงหนูถามว่าทำไมลูกมักคลีน่ะไม่เหมือนแม่มักกี่วันมันไม่เหมือนกันตรงไหนแม่ผิวสีดำแต่ลูกมักกะลีผิวสีขาวแม่มีเขี้ยวหนูไม่มีใครใช้เธอมาถามใครใช้เธอมาถามคำถามนี้ไม่มีค่ะจะถามมาไงหนูสังเกตจากมนุษย์ลูกกวางก็เหมือนแม่กวางลูกนกก็เหมือนแม่นกเธอมีสติปัญญาธรรมชาติเป็นครูเธอแล้วถึงไม่ถามแม่ก็บอกเธอสักวันหนึ่งเอาเถอะลูกเมื่อถามแล้วแม่ก็จะเล่าให้ฟังที่เราไม่เหมือนกันเพราะเธอเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แม่นี่เป็นยักษ์ต่างเผ่าพันธุ์สมัยก่อนแม่ชอบกินเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์แม่เลี้ยงหนูไว้กินเหรอไม่ใช่มาวันหนึ่งวันนั้นแม่ออกจากที่พักเดินทางไปในป่าไม่เจอสัตว์สักตัวไปเจอมนุษย์นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใสแม่จะจับมาเป็นอาหารแต่พอเข้าใกล้ร่างมนุษย์นั้นร้อนมันร้อนอย่างพี่นี่หารไม่เข้าใจว่าเทพยดาลงมาเพื่อจะทดสอบเวทมนต์คาถากันท่านเป็นมนุษย์จริงๆแต่เป็นพระตุดงพระตุดงคืออะไรเลยครับมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมะแม่ก็รู้ตอนหลังแม่ถามว่าท่านมีอาวุธอะไรท่านบอกว่ามีอาวุธความดีคือธรรมะกระบองแม่ล้มช้างก็ลงแต่ยกตีพระตุดงนั้นไม่ได้แม่ก็เลยขออาวุธที่เป็นธรรมะท่านบอกสีหน้าข้อให้แม่ก็เลยเลิกล้มการฆ่าสัตว์กินพืชผลแล้วหนูมาอยู่กับแม่ยังไงวันหนึ่งแม่เดินทางก็เธอนอนดูดนมแม่ที่ไร้วิญญาณแม่สงสารนะลูกเอานมสัตว์ให้ดื่ม
ทั้งชื่อว่ามัคคลีไม่คิดว่าจะรอดชีวิตแต่ด้วยบุญญาธิการเธอก็รอดชีวิตนี่แหละเราจึงไม่เหมือนกันตอนนี้แม่รู้ว่ามนุษย์ก็มาศึกษาเรียนรู้อยู่กับฤาษีนกเขตที่เราเห็นภูเขาลางๆฤาษีนกเขตเป็นมนุษย์ไปเถอะลูกไปรู้จักมนุษย์เขายินดีจะให้หนูเป็นพวกเลยครับมนุษย์ย่อมเข้าใจมนุษย์คนดีย่อมเข้าใจคนดีชวนเขามาเที่ยวที่พักที่ถ้ำเราบ้างก็ได้แต่บอกว่าแม่เป็นยักษ์แต่มีธรรมะไปจะลุกอย่ากลับไปเย็นดูลาก่อนนะคะโชคดีมักกะลีข้าหนูไปแล้วล่ะขอบคุณพี่หนุ่ยกับพี่เท่งจริงๆนะครับที่มาเยี่ยมแม่ผมจะเป็นบ้าตายแล้วจะไปทำงานเอาแม่อยู่คนเดียวเมื่ออยู่เฝ้าแม่เงินทองหมดพี่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่จะซื้อข้าวสารปลุกแม่ไว้พี่เท่งแม่เพิ่งจะนอนหลับไปสักครู่นี้เองปลุกไหมครับจะได้รู้ว่าพี่มาเยี่ยมเอาอย่าปลุกกันเลยเด้อให้แกนอนพักไปนะกว่าคืนแกนอนรับไม้น้องไอ้ทั้งคืนเลยวันนี้วัดแต่ก็ประกาศออกมาชัดเจนว่ามลพิษมันเป็นอันตรายน้องนู่นในเมืองล่วงนู่นจังหวัดต้องใช้หน้ากากันหมดไวรัสมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นวัดกันลำบากให้แกปักไปนะขอบคุณนะครับพี่หนุ่ยน้องเกลียงปีนี้พอเห็นว่าน้องหยุดงานกับกองเฉยหัวหน้าตามอ่ะน้องเกลียงไปไหนค่อยผมออกแล้วมั้งไม่น้องพี่บอกแล้ววันแม่ไม่บายก็ว่าให้ดูแลแม่เราลูกกันตันดูดูคุณกันนี่ปีนุ้ยนี่ไม่มาเปลือพอแม่เจอไม่บายเวลาเท้ามันเป็นน้องพอท่านตะแกนำกูเดียวกันนี่ตาใจใช่แม่ก็เคยพูดเราไปดูเป็นหลานล้านจันตอนป่ะพี่นุ้ยนี่แกมีความรู้มากครับพอได้จบพ่อโตป่ะมึงนี่พ่อโตถ้าแปลเต็มกล้าไปตกแบดพี่นุ้ยครับกูรับเวลาทุกอย่างมันต้องทุ่มพิงจริงไหมถ้าผมจะขอยืมตังค์พี่นุ้ยได้200ได้ครับซื้ออาหารแล้วก็ซื้อยายแม่พ่อน้องอะไรนะครับพ่อ200วันนี้เจอร้อยน้องนุ้มึงแล่จริงจังวัดตั้งเดียกันตั้งนุ้ยได้ดูอีตายตั้งโลย่างไม่ได้ดักโลประตูทำไมอ๋อประตูตัวตื้อลู่ร้อยติ๊บอันนี้ยาตั้งที่ว่าบาทตั้งไปแปดต้องลู่เจ็ดที่บอกบาทตั้งลู่เจ็ดที่บอกบาทร้อยวักที่ตื้อตากิโลเดียวไม่ได้ตั้งลู่ถ้าลูกไม่แมทลำบากไหนหนูนี่คนถูกยากลำบากลูกเรียนหนังสือน้องกิจแล่ลูกไปโรงเรียน5คนเรียน5คน5คนแหละลูก5คนเรียนทั้ง5คิดว่าเรียนตั้งแต่หมอหมอ5หมอ1 3คน2คนหนูเรียนปอคน1ปอ3คน1แล้วทำไมคนละ100แล้วไปโรงเรียนโอ้โห100วัน500เมื่อกี้แหละเองหลวงคูณไม่เรียนวันน่าร้อยแต่ต้องกูจัดยางค่ายน้ำยางในวันหนึ่ง370บาทลูกไปโรงเรียน5คน500เด็กคนร้อยต่อโรงเรียนบุกตึ้มตับพอลูกตึ้ม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 ครูใช้ปากแม่ปากกระตับใจหลวงคูณแล้วโอ้เข้ากันชุดยอดพี่นุ้ยให้ผมยืมสัก200ได้ไหมพ่อไม่โอ้ยพ่อที่ปีมาแต่สัก500ไม่รู้วันไหนจะได้คืนมีคืนไม่มีก็ไม่ต้องสุดยอดจริงๆนะครับพี่เต็งคนอย่างพี่นุ้ยโอ้ยหนุ่ยนี่บ้านจุดแดนพี่เต็งคนแรกคือหนุ่ยบุญนะพี่เต็งมีเพื่อนดีๆอย่างพี่นุ้ยมึงขอบหลาตะกูพ่อแล้วทำไมโชคดีไม่ไว้พี่เต็งติดคุกเว้ยเด็กเอาปัดลมมาใกล้80บาทเด่นหว่าโต๊ะเป็นหว่ามันใหญ่บานถูกไม่โจรสซื้อไอ้เจอโลๆของหลักหลับกองโจรติดคุก8เดือนพี่แท่งเนี่ยครับโอ้โหแล้วทำไงกันนี้ถึงกันนี้ก็มาติดคุก8เดือนกันไม่เคยไปเยี่ยมเพื่อนในวงธุราเพื่อนในวงฝ่ายวงป้อแล้วรักกันดีตายก็ไปยืมตังค์ให้รักก่อนก็จุ๊บเพศแต่พอพี่เต็งติดอยู่เรือนจำไม่เคยไปเยี่ยมเลย
ทั้ง8เดือนเนี่ยเลื่อนร่องเดือนอีรุตผู้คุมอาณักโตจ่ายเตงนี่ยาดมาเยี่ยมปีเตงเมื่อนี่อ้อเลยถ้ายังปีกบินเลยใครอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใครนึกว่าใครว่าเตมาเยี่ยมมันยังกองใจเราอยู่ในกุกครับพอมาตึ้งเตเยี่ยมยาดเกณฑ์หนูหน่วยยืนถ้าไม่มีลูกกรงกว้างปีเตงจะออกมากราบเท้าเลยกราบเท้าพี่หนุ่ยเออเดี๋ยวมันยังกินตึ้งว่าเปิดกูคนเดียวเตไปเยี่ยมแล่เตมือไว้อ้วนตินอูเลี้ยงไปจากป้องไม่ก็ไม่ไม่ปลื้อกูรีไม่จะตรองก็ไม่ปลื้อมันมาเขาว่าใจประเทศนุ่ยพูดขึ้นกำแรกตาหลุดกรงไม่กว้างอยู่พี่เตงต้องติดกุกต่อทำไมออกไปอักกอดยายตายพี่นุ้ยพูดว่าไงเตงเออว่ามึงโยนเรือนจำกูคงใจมึงไว้มายืมทางรักรอยมึงแหละไปยืมตังไปยืมตังจึงในเรือนจำเลยว่าใจใจเลยมึงแต่กูว่ามันจากนั้นโยเรือนจำผู้คุมบอกแล้วว่าต้อยปอดในวันจำชิปเลยแต่มันซึมมึงขอบลาแต่กูป้อแล้วเหมือนคนเนี้ยแล้วพี่หนุ่ยพวกเงินมันเท่าไหร่อ่ะเออเงินนั้นไม่ตี้แล้วแต่ใจง่ายแล้วอันเกื่อยหนุ่ยอันเกื่อยหนุ่ยแล้วพี่เด้งพอจะมีบ้างไหมพี่ถ้ายาจะมุ่นปล่อยหนุ่ยนี่เงินมาหนุ่ยวางเนียนยาจะมุ่นปล่อยแต่เขาค่ายอยู่นั่นดีเกิดประโยชน์หนูหมอแจ้งหนูเงินไหมโรงพยาบาลรักษากันรักษาแต่เขาให้กับยาระมุนเพลยเออมาแร่งกันให้ถ้าเราไม่รู้ตัวยาก็ลำพ่วงมาลายอะไรกลิ่นหอมเหลือเกินมีตัวหนังสือเขาเขียนมาเยอะแยะอ่านไว้ยังไงพี่นุ้ยอ่านให้ฟังหน่อยดิครับเห็นมึงไม่อ่านเอง ยอมรับอยากไม่อายเด็กบ้านชนแดนรุ่นผมคงผมคนเดียวที่อ่านหนังสือไม่ออกผมไม่ได้ขึ้นโรงเรียนไปอยู่17วันพ่อเสียก็ต้องมาช่วยทำงานแม่อันนั้นไม่ใช่มันบูเพราะว่ามันขาดสติปัญญาแต่มันขาดโอกาสคนเราเด็กที่บูไม่ใช่มันบูด้วยสติปัญญานี่ต้องออกมาทำงานแม่ความกตัญญูช่วยแม่ครับพี่นุ้ยอ่านให้ฟังหน่อยเดี๋ยวอ่านมันกว้างเดียวตีเต๋งแหมกลัวแหวนมาเมื่อไรพอพี่นุ้ยมองไม่เห็นครับพอเดี๋ยวแม่ผมอ่านหนังสือได้นะพี่เด้งพ่อสอนเดี๋ยวผมไม่เอาแว่นแม่พี่หนุ้ยไม่ต้องเกลี้ยงเกลี้ยงครับไม่ต้องทำไมอ่ะแว่นแม่มีแว่นกุญยิ่งกุญใจใช้หันไม่ออกกลัวหน้าหวานไม่ออกไม่ใจหน้าลังกับไม่แต่มึงไม่เคยขึ้นโรงเรียนขึ้นนอนออกเกลี้ยงนุขึ้นผ่อนป้อลาวขึ้นไปเยียบเบืองเขาแตกตกแก้วเหรอพี่เด้งอะครับไอ้กูไม่ต้องแรงเนี่ยอ้อนไปจึงโรงเรียนไม่ได้จริงอายุฟากลูกโตกัดปลากันขำลูกเคียงเคียงเออแม่ตื่นแล้วมานะกูนี่เคียงครับผมอยู่นี่เองแม่ไอ้ไรคุยกับใครเหรอพอพี่หนุ้ยพี่เด้งมาเยี่ยมแกรู้จักไหมเด้งแกไม่รู้จักก็อีกแล้วใครมาเยี่ยมพี่หนูนุ้ยกับพี่แจ้งครับอยู่ข้างหลังผมอ่ะหนูนุ้ยล้านแม่นะครับแม่เอ้ยล้านกูมาอืมมึงตามแลติเกลี้ยงถามอะไรอะแม่ว่าแต่มันติดขาเปล่าอยู่ตรอกรอยมาไอ้กันไม้ในว่าไม่รู้จักไปแหละบาทหลวงปากกูมาเจ้านี่แล้วกูต้องรู้มึงติดขาเปล่ามาเยี่ยมใกล้นะเจ้าเว้ยไม่ใจมาใจขาจ้างขาเปล่าเออขอบใจลูกกูยกให้ร้อยหนึ่งอาจารย์มาเยี่ยมเอาร้อยเดียวให้เจอญาติเจอข้าวท่านข้ารอยนู่ไวจักวันเงินต่อจ้ามากที่ก็รุดกันโอ้เยี่ยมใกล้ใจเด้กับเยี่ยมมึงพอกูฝันนั้นเต็มเงินไว้ทำโรงพยาบาลจับจริงพวกเราไม่ใจใครค่ายใครป่วยได้ไปทุกวันเตียงไปน้อยโรงพยาบาลแล้วกูไปเยี่ยมทุกเตียงเป็นไอ้ร้อยกันล่ะแล้วมึงเงินแปลกไหมเวลาพ่อแม่กินได้ได้ไม่ใช่ฮ้อนไปเยี่ยมแล้วลูกพ่อแม่อยู่โรงหมอออกเรียนก็ไม่ไกลก้าวเลยบืดบอกพวกลูกร้านก็เจอหนุ่มรถสามโลกแอปเปิ้ลตุ้งหนึ่งก็เจอเต็มไม่ติดตังน้อยกันนี่หมดขึ้นมากินก๊อปกดคลายกันกันนี่เดี๋ยวกูไปกูกินทุกเตียงนี่ซอยเห็นก็ว่างอีกตกใจแล้วกูไม่ตกแล้วกูกินเดินหน้าถึงวันนั้น
กูนึกยิ้มละพวกหนุ่มประตุ้งเมียมันก็ว่าเมียไล่วันถึงหม้อพาเมียไปตรวจกูนอนบนเตียงหนุ่มพาประเตกูก็ใจว่ากูยิ่งนอนกูตึงเอ็นรับอยู่กูพระดนากันตอบกูระเซที่นี่มาฮัดปณีแล้วนานแล้วยังพี่นุ้ยอันนี้พ่อหมอกระจิงนั่นแม่ครับมันมีพวงมาลัยอะไรไม่รู้เราอ่านกันไม่ออกลูกไอ้ได้เรียนหยอกไอ้แม่หนังนะลูกแม่อ่านให้ฟังเดี๋ยวแม่เป็นลมอีกมั้งไม่เป็นลมกูรอขาเปล่าเดี๋ยวหนุ่ยกูใจวันนั้นกับไปวันนั้นเนี่ยพวงมาลัยอะไรลูกเป็นพวงมาลัยอะไรไม่รู้หอมก็หอมแม่มีตัวหนังสือด้วยนี่แม่ดูที่ตัวโตอ๋อเลยยายลุกขึ้นมานั่งจองมองมาเลยอ่านดูก้าวใจแล้วมากอดคอลูกแก้วหนุ่ยนาบุญแล้วเธอมีวาสนาลูกกตัญญูรู้คุณแล้วนี่บุญนำป่าเหมือนองค์เทวดานำมาเลยใช่แม่แม่เอ้ยลูกเกลี้ยงแม่ร้องไห้ทำไมกูดีใจนี่มึงได้เป็นลูกเกลี้ยงเจ้าเมืองไอ้กายเลยกูอะไรอะแม่มึงเป็นลูกเกลี้ยงเจ้าเมืองลูกแกเพื่อนแล้วคนแกแหละเพื่อนดีตายดิกูว่าท่านโอปราจอนแกงจึงไอ้ยาแหลกว่าอย่าเออแต่แหลกแกงกันเพราะไม่อาบน้ำมิดไปนะกูรับมาตึ้งลูกแม่ว่าตัวก็ถอดแกงมันแล้วรอยก็ว่าดอกโดนลูกแม่ไปไหว้ในตาตึ้งแหม่มก้องใจแหม่มลูกไปนอนให้กินนุ่มคอยออกหนาวก็ได้ออกกี่แล้วที่ออกมาตั้งแต่ผอมมันแม่พูดเรื่องอะไรวะว่ามึงอะไรเป็นลูกเอ้ยเจ้าเมืองแล้วพวกมาไล่เนียนก็เตียงตายฮะกูกล้องก็เลยลูกนะก้อนดุจเจนี่ตั้งแต่ถ้าไม่หลุนองค์ละที่นี่กันนี่มึงนี่ดูแลแม่รักแม่ล่างกี้สิแล้วกูขอพรเทวดาตุกตีขอพรองค์ศักดิ์สิทธิ์ว่าก็โลกกูดีมีสุขต่อกันหนุ่ยกันตะกี้เถอะไม้มันออกกาว1 5ถึงพบไอ้ร้อยกลับไปลูกพาไปโถแม่จะเป็นลูกเคยเจ้าเมืองได้ไงกระท่อมจะฟังมีฟังแหล่หนังสือก็อ่านไม่ออกจริงไหมพี่เด็กความรู้ไม่มีหนังสืออ่านไม่ออกแล้วใครจะเกรงใจอ่ะเออจริงหนังสืออ่านไม่ออกใครเกรงใจนายหนุ่ยรออยู่หัวมันจบจัดไหนหัวหัวพ่อขันแหวนลุ้นพ่อจบตู้หัวออกไปแต่รูปลวกยังทริปบาสแต่ข้อได้แหวนแหวนลุ้นเลยร้อยตายเหมือนกูลอกหัวไปดิ้งร้อยกูคอมหัวหันเลยมันมากุยกูบกูอู้ปอมมาออกไปร้องอ้นเลยไม่ใช่ออกไหนแหละกูปอไปออกเม็ดเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หนุ่ยเรานำพวงมาลัยนี้ไปคืนท่านเจ้าเมืองขอรางวัลเป็นเงินทองจุดแล้วแต่ท่านจะเมตตาไปพี่หนุ่ยพี่เท่งไปเป็นเพื่อนผมจะแบ่งที่เขารางวัลให้บ้างให้เท่าไรผมก็ไม่รู้ได้เท่าไรถ้ามึงได้ร้อยล้านเจ้าพระคุณขอให้ได้ร้อยล้านทั้งสี่แต่ผมได้ร้อยล้านจริงๆนะพี่หนุ่ยผมแบ่งให้พี่หนุ่ย20ล้านแบ่งให้พี่เต้ง20ล้านพี่เต้งมันรถกล้วยนี่ก็ดาวเต่าได้ก็เดียวก็ตั้งไม่มีรถกล้วยให้กับเราหนาเจ้าคนให้หนูปรินแล้วนะแต่ถ้าก็ให้แต่งงานนะลูกผมจะมารับแม่เป็นคนแรกเป็นมาลัยของไหมทองลูกเราจริงใช่เด็กนะจูนกระหม่อมถูกต้องเลยได้คนไหนนะคะเด็กแม่พวงมาลัยหนูได้ใครอ่ะแม่ก็ยังไม่รู้เจ้าของแท้จริงอะลูกแต่คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าแนะนำเข้ามาเจ้าพระคุณขอให้ได้คนหน้าสุดนั้นนะถ้าเกิดไม่ได้หน้าสุดจริงๆก็ได้หลังสุดถ้าเกิดได้คนที่ยืนกลางอะลูกแต่งงานแล้วก็ต้องคิดหนูเลี้ยงวัวชนไหมแม่ยอมรับไหมหนูมึงหน้ามันไปยืนบานน้อยตรงกล้าไปไม่ได้ไปตึ้งบานนั่งแถวนั้นหัวนั่งแถวอีจนกว่ากูไม่ใช่เมื่อหนัวหัวเมื่อกูเพราะกูเกิดก่อนอย่าตกเถียงกันใครเป็นเจ้าของมาลัยนี้ผมครับผมครับนี่ชื่ออะไรท่าทางเป็นเด็กชนบทนะฮะชื่ออะไรชื่อเกรียงศักดิ์ครับเกรียงศักดิ์บ้านอยู่ที่ไหนต
ำบลบ้านชนแดนครับตำบลบ้านชนแดนบิดาชื่ออะไรเสียชีวิตแล้วครับมารดาชื่อแม่เสาอายุเท่าไรแล้วเนี่ย78เธอไม่ใช่แม่ผม24ครับแต่งงานแล้วยังแล้ว2คนนั้นเป็นใครเพื่อนบ้านครับไปเยี่ยมป่วยแม่ในกระท่อมผมตอนรับพวงมาลัยพวงนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์ก็เลยชวนมาเป็นพยานให้ชื่ออะไรบ้างหนูนุ้ยคนนึงเท่งคนนึงคนไหนอ่ะชื่อหนูนุ้ยป้อมกับคนลั่งชื่อเจงรู้แล้วรู้ชื่อเจงมึงไม่บอกแต่กันน้องเกลี้ยงบอกแหละกันนุ้ยคนเจงกูกับมึงนุ้ยแหละกูต้องเจงเออนะกูเอิ้นกูแม่ปักเตียงในโรงเรียนซอยก็ไอ้เกียรติเหล็กที่แบดก็เกียรตินึงจอกจ้าเสียออกกดตึงเหล็กที่แบดกูเกียรติแต่ไม่เกียรติเหล็กที่แบดเดี๋ยวมันนึงร่องตัวมันร่องตัวแต่มันนานหวานซิบอยู่ตัวนึงอันน่ะแอดตัวนายหนูนุ้ยกับนายเท่งว่าเป็นพยานนายเกรียงศักดิ์ฟังให้ดีพวงมาลัยนี้ลูกไหมทองลูกของเราเสี่ยงทายไปตามราชประเพณีนายเกรียงศักดิ์ตามที่บอกเล่าในเบื้องต้นนี่ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนอายุตั้งไม่ถึง30เป็นโสดได้สัมผัสพวงมาลัยนี้เป็นคนแรกเราจะให้แต่งงานกับลูกไหมทองได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการบริหารการปกครองและให้เป็นองค์ราชาแต่ผมนำมาคืนนะครับไม่ใช่นำมาเพื่อแต่งงานคืนทำไมเกรียงศักดิ์เราจะให้แต่งงานทำไมอ่ะผมอ่านหนังสือไม่ออกครับฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นถามว่าแต่งไม่แต่งแต่งไหมฉันแย่แต่งงานไหมทองลูกฉันอ่ะผมยากจนครับฉันถามว่าแต่งไม่แต่งตอบไม่ตรงประเด็นเด็กแต่แกก็ไปตามคนไม่กินเจต้าหมึกจนน่ารักจริงๆนะนายหนูนุ้ยกับนายเท่งนะจำเอาไว้แต่นายเกรียงศักดิ์ไปเอาสิทธิคนอื่นมาแอบอ้างสร้างหลักฐานพยานเท็จโทษสถานเดียวทั้งนายเกรียงศักดิ์นายหนูนุ้ยนายเท่งที่เป็นพยานประหารชีวิตแต่ถ้านายเกรียงศักดิ์เป็นเจ้าของพวงมาลัยจริงผ่านการทดสอบพยานทั้งสองก็ปล่อยรับรางวัลด้วยรางวัลมีสองประเภทถ้ารับเงินก็คนละ1ล้านบาทพยานเลยครับพยานถ้าไม่รับเงินจะแต่งงานด้วยก็ได้มีสาวอาสาจะแต่งงานอยู่2คนแต่ถ้ารับเงิน1ล้านแต่งงานไม่ได้รับแต่งงานแล้วรับเงิน1ล้านไม่ได้นายเท่งจะเอาอะไรถ้านายเกรียงศักดิ์ผ่านการทดสอบแต่งงานนายหนูนุ้ยรับเงินมาแสน1ล้านผมรับมาแสนทำไมรับมาแสนแต่งงานด้วยอ่ะพี่เหลือก็ไม่ได้อย่างเดียวนะนายหนูนุ้ยเขาก็แต่งงานกับนายเกรียงศักดิ์เธอฟังนะถ้าเธอเป็นเจ้าของมาลัยจริงฉันจะให้ไปสวมใส่ชุดพระราชกุมารถ้าดูแล้วบุคลิกก้าวรูปก้าวทรงผ่านแต่งงานถ้าดูแล้วน่าเกลียดก็ถือว่าไม่ผ่านไม่ต้องกลัวลูกถ้าเธอได้รับจริงๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดองค์พระราชกุมารแม่จะเป็นกำลังใจให้เอาว่าไงยินดีครับเพราะผมได้จริงเอาเถอะนั้นก็ไม้ทองค่ะไอ้เจ้าหน้าที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เกรียงศักดิ์ใส่ชุดองค์พระราชกุมารพ่อจะดูบุคลิกลักษณะไปสิลูกโอ้จอมรอยจังนำใจยามคณะนี่ทรงเครื่องไม้มาต่อจุดลูกเจ้าหน้าเปลี่ยนผู้ตาพระนอตัยตาเด็ดพอยอมรับว่าวิไลเป่างามาได้กลองวังบรมวงทรงตอนเนตังเกตพบมองจบตัวกายามองหน้าและมองหลังยอมรับไปยำละอ้อล้อดีต่อจากนี้จะให้นั่งกลองวังพอจะให้เธอนั่งในตำแหน่งองค์ราชันพยานตั้งสองก็ยินดีมอบรางวัลให้โอ้ละ
แม่พี่หลวงไอ้นุ่ยเจ้าเมืองพระองค์บวชแล้วไหมครับบวชแล้วกระทู้กันเลยจะแต่งตั้งให้ติดตามรับใช้ลูกเอ้ยนี่พระเจ้าไอ้สวรรค์และตาเจ๋งบุญมาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้ร่วมจุดราชันวาพลือแดงไอ้เจ้าบอลพิมพ์บัตรแล้วประกาศวันจนแหมบุคลิกดีมากต่อไปนี้เธอคือองค์ชายเกรียงศักดิ์ศึกษาเล่าเรียนในวิชาการบริหารการปกครองได้เลือกยามและจะได้แต่งงานแม่ก็อยากมีหลานอุ้มแล้วเด็ดพ่อขาลูกจะไปรับแม่พี่เกรียงด้วยจ้าดีแล้วลูกนครอุจเจนีเราถ้ามีคนอย่างแม่ของนายเกรียงสักครึ่งเมืองอุจเจนีเจริญสอนลูกให้เป็นคนดีมีธรรมะไม่โลภไม่หลงรู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตนนะตอนนี้จะอยู่ในตำแหน่งคู่มั่นกันก่อนพ่อจะไปประชุมเสนาข้าราชบริพารหาเลือกยามตามสบายนะลูกนะโชคดีจริงๆนะครับพี่เกรียงองหญิงครับน้องไหมเราอยู่ตรวจตัวอย่างนี้พี่เกรียงน้องไหม ฉันจะเรียกกันตามเครือญาติพี่หนุยพี่หนุยมาครับโอ้มาครับโอ้เขาข้าหนาดการน้องไหมจะไปรับแม่ที่กระท่อมในนานู่นแหละค่ะแม่อยู่กับดินกับโคลนต้นข้าวที่มันขึ้นแตกรวงก็ขึ้นมาจากดินจากโคลนมันกว่างแดดเก่งกลก็มีความรู้ก็ปูดกันพี่เมียเราไหมมันยังเมียแล้วเนอะไอ้นู่นกูไม่เชื่อเมียแล้วนี่กูว่าไม่นี่ล่วงแจกแล้วคนเดบานไอ้นู่นไม่ใจเมียแล้วก็ว่าลูกไปแหมอภินุยผู้หญิงเขามีสองคนต้องยังไงดีพี่เกรียงบอกชื่อบอกนามก็ได้เลือกกันตามชื่อตามนามชื่อไหนก็สวยทั้งนั้นผิวขาวขาวไอ้รวยได้ครับนายเมียข้าวลุยกูดำปึ๊ดลูกของหัวปัดเปลือกผอมดำแหม่มข้าวมันก็ไล่และตีนางอ้างดอกเหล่าไอ้จริงชื่อไรมั้งอะครับสองคนนะคะคนหนึ่งชื่อสมส่วนอีกคนหนึ่งชื่อหยดย้อยพ่อหมอยดย้อยกับอดจกมือก็แล้วนุ้ยไอ้เจ๋งมึงเจอเต๋งเมียยดย้อยมาก้าวกันดีโย่แล้วกูนู่นุยเออเมียจบส้มชวนมึงเต๋งส้มชวนชวนอาหารชวนหลงของชวนปามชวนยางอันส้มชวนอันรวยกูนู่นุยเมียยดย้อยนะพี่นุ้ยเอาพี่หยดย้อยขับเมียอิจฉากูเจ๋งเออหยาดเยิ้มหยดย้อยยามจะม้อยตามองเจ็ดพี่หยดย้อยนะครับจะม้อยตามองวันละอน้องลอยจากฟ้าเรื่อยช่วยยิ่งนักบอกรักแม่แตงร่มบังพรุ่งนี้จะพาน้องไปเที่ยวริมทะเลสุดแสนอนาควั
ชนได้พักผ่อนยางลงราคาจะรวนไรนาเดือดร้อนเพราะหัวจนได้พักผ่อนนอนบังกะโลอย่าได้อิจฉากันเลยพี่นุ้ยอย่าทำอย่างนั้นผู้หญิงก็เขินยกขึ้นมาใจพี่นุ้ยยกขึ้นไปเลยแม่เจ้ายงโยงมาแล้วเอ้ยไม่หวาเจอยอดย่อยรวยไรนำร้ายอยู่อะย่อยพี่นิ่งนิ่งฮะพี่นิ่งนิ่งจะบ้านน้องยิงยิงไม่เจ๊หลิงจิงหลิงไอ้ไรเด้งมันว่าปีนู้นุยป้าน้องยอดยอยไปเตียวริมเล่เออใจไหมน้องคิงขามันว่าคิงนะไม่เลยไม่เลยเยอะมันเปลือยไม่เลยไรแล้วก็กล้องล่วงแจกเดือดเมียวนัดหน่อยท่านี้ก็บุญแล้วกอดกอดพี่น้องแล่ตะกับหัวต่อไฟตีออกเนี่ยปังปอนเก้หัวปะเนียหายใจอยู่เลยแหมอภิเทกเข้ามาที่จ้าเจ้มต้อยกูโผล่เอ็นข้องไอ้หนุ่ยนี่ตาเปล่ากูต้องไล่เดียวกันดิแต่ข้องไอ้หนุ่ยมาเยื่อกูกระเบงองค์ยิ่งกับข้าทำไมพี่เทกป้อมปึงหนึกได้ทำไมเด็กไม่ได้บวชติกันนี่แม่เต้ากระตั้งอยากกระตั้งลูกบวชก่อนผมก็ยังไม่ได้บวชพี่เทกเรากลับไปบวชที่วัดจนแดงกันสักเจ็ดวันลาติขาเราก็แต่งงานสามคู่ไปเลยไอ้มึงมันเข้มลอยเปิดไปกว่าหม้อตังแล้วคุยหลบมืดอยู่ได้ว่าไงพี่แต่งแต่นะพี่เกรียงอย่าไปบังคับจิตใจอภิเทกตอบเป็นคำตอบสุดท้ายถ้าจะแต่งงานจะเชิญให้พี่สมส่วนออกมาถ้าไม่แต่งงานรับเงินหมื่นเดียวแล้วนะคะไม่ใช่หนึ่งล้านโอ้ก็ตอนแรกพี่แดงเลือกแต่งงานนี่จ้าตอนนี้หนึ่งหมื่นเป็นค่าพานะแต่งงานเถอะนะว่าไงแต่งงานได้รับเงินหนึ่งหมื่นโอ้ยหมื่นกับนุ้ยติงได้ปัดก้อยหนุ่ยแล้วตายคุณนุ้ยหนุ่ยพาไปรวยไปน้อยอยู่คำตอบสุดท้ายรับเงินหมื่นกับพี่สมส่วนนำเงินหนึ่งหมื่นมามอบพี่แดงกับว้าวไปแหวนไปแหวนเอ้ยจะหมื่นดีว่าแต่ฟ้าแต่ค้อนนู้นพี่เต็งขาฉันนั่นแอบอติดตะต้านต่อดุงยิ่งเจียงพวงมาเลยถ้ามีผู้ติดตามคนได้รับมาเลยยุ่งยิ่งนั่นถ้าว่าแต่งงานได้ฉันจะแต่งนู่นปียอดย่อยได้ปีนู่นหนุ่ยไปแล้วฉันไว้แต่งกับพี่เต็งถ้าว่าบวชแล้วไม่มีปัญหาหรอกฉันนี่คนเราขาดข้าใจไปข้าใจคนเราความประทันยูสุ่งชุดลูกผู้ชายได้บวชลูกผู้หญิงได้แต่งงานเตื้อสุ่งชุดขับ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 นี่เงินหนึ่งมื้อได้กล่าวยิ่งประทานฉันโบน่าในป้าใจบีเตงด้วย 10,000 บาทรับประทวนบุญของใจประเสริฐนี่ถ้าว่าบวชแล้วเด้น้องพี่จ้าบ้านได้มาขาข้าใจรับเงินแต่พี่กะกลับกับถ้าบวชแล้วไม่มีปัญหานี่โอ้ยิงค่ะป้อมพึ่งนึกได้ทำไมพี่เตงบวชเน้นร้องโอนแล้วเลยร้องร้องเน้นกันตาหนึ่งปลาไม่ได้แล้วพี่นี่รับสังซาถูแล้วเป็นไงพี่เตงผมบอกให้แต่งงานตอนผมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าน่ะก็มาทำความเคารพแต่ผมต้องรักษากฎกติกามารยาทจะบอกใครสวยไม่สวยหน้าเกลียดบอกแล้วไอ้แต่งแหละมึงง่ายอ้อยเบื่อไม่ควันแล้วแต่งเหมาของเราจะกูใกล้8 บาทโอ้ยตั้ง